สรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกล้วนแต่เป็นของคู่กันเท่านั้นธรรมชาติได้สร้างกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ให้เพศผู้คู่กับเพศเมียด้วยความสัมพันธ์ของทั้งสองเพศโลกจึงอยู่ได้ด้วยการปฏิสนธิของชีวิตบวกกัน4คนพ่อแม่ลูกพอดีพงศดิษฐ์นี่พูดบ้าบ้าช่วยจังผมพูดจริงๆนะให้เจ้าหักคอเสผมรักคุณตั้งแต่คุณพร้อมยังไม่วาชีวาวาดนะก็ยังดีนึกว่ารักฉันตั้งแต่ยังนอนแบเบาะอยู่ซะอีกถ้าเห็นคุณตอนนั้นก็เป็นบุญตาคุณคงร่อนจ้อนหน้าดูนี่นะสัปปะดนไม่มีใครเหมือนนี่ขอสักทีเถอะคุณพงษ์ฉันไม่ชินกับการแสดงแบบนี้ก็ลองดูก่อนสิว่าจะชอบไหมคุณเมาแล้วนะระวังตัวหน่อยเหล้ามากินแล้วก็ต้องเมาสิให้ตายเถอะไม่มาทั้งโลกไม่มีใครเด็ดดวงเท่าคุณพาสิทำไมก็ยั่วเป็นบ้ายั่วไปทั้งเนื้อทั้งตัวหน้าจูบไว้มืดได้ยังไงเชื่อผมเถอะผู้ชายทุกคนลงได้อยู่ใกล้ๆคุณใครไม่คิดอยากจูบคุณผมยอมให้เตะฟรีนี่มันกลางฟอนะคนเขามองแล้วเห็นมะก็ช่างหัวมันไปเลยอ้าวคุณขอโทษนะฮะมองผมอะไรเรื่องอะไรทำอะไรในมาเรื่องของผมหมาไม่เกี่ยวผ่านไปคุณอ้าวแปลกนะสวัสดีครับสวัสดีน้องมาสวัสดีสวัสดีนั่นยังไงแม่ไม้ผู้ว่าเวกำลังเล่นน้ำอยู่เดียวดายซะด้วยอืมลงเล่นนานแล้วในปลาย2ชั่วโมงแล้วครับในปลายแล้วต้องทำหน้าที่เป็นมือปืนอยู่แถวนี้เองกลัวมือดีจะโฉบไปกินหรือยังไงเล่นกันที่ร้านเกลียดจังไอ้สะครุมตัวนี้ทำไมมาเป็นก้างขวางตาผมได้นะเซี้ยวคนในตาชั่วนี่คุณมาเขาทำไมอ่ะฉันเชิญวันกับลูกๆแล้วก็คุณพิมพ์เท่านั้นอ่ะโถใจคอผมมานะช่วยเป็นเพื่อนแก้เหงาคุณได้ดีกว่าคนอื่นนะฉันชวนเข้ามาเองพอดีรถฉันเข้าซ่อมงั้นก็รอดตัวปะลุงพงมาช่วยปาหน่อยเถอะค่ะช่วยอะไรอ่ะเนี่ยลุงพงเธอให้ในปล่อยโทรทางไกลไปเรียกฉันมาเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่าไม่มีหรอกฉันเห็นเป็นวันหยุดของเธอแล้วฉันก็เหงาด้วยเหงาก็ทำไมไม่กลับเบื่อบ้านแล้วก็เบื่อหน้าอิตาพงตามตื้อด้วยนี่ฉันแอบมาอยู่ที่นี่5วันแล้วนะเหงาเป็นบ้าเลยวันนี้พระเอกเธอเป็นยังไงบ้างก็ดูหงุดหงิดลมเสียบ่อยๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะนี่นั่งเถียงกับฉันมาตลอดทางเธอทำตัวเป็นครูมากไปหน่อยละมั้งหรือว่ามองพระสามีกลายเป็นเด็กนักเรียนไปละบ้าฉันไม่เสียสติถึงขนาดนั้นหรอกนะ
นี่พวกคุณที่ขึ้นมากันหรือยังผมมีกาแฟเต็มโถดแล้วกลับเถอะฉันจองบังกะโลไว้ให้เธอหลังหนึ่งละพาเด็กๆขึ้นได้แล้วล่ะคุณพงษ์เร็วขึ้นกำลังสนุกใช่เดี๋ยวลงมากันใหม่กรุณาอย่านินทาอะไรผมนะครับผมดูปากรู้อย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยค่ะคุณพิมพ์เร็วเร็ววิ่งเข้าเร็วเข้ามาเร็วใครถึงแม่ก่อนนิ่งไว้นะลูกยิ้มหน่อยจ้ะเมื่อคืนฉันคิดถึงลูกจังตาจ้านไปเรียนที่โน่นได้ครบปีพอดีก็หอมไปหาซะก็สิ้นเรื่องคุณมีเงินคุณจะเป็นลัดโลไปหาใครก็ง่ายจะตายไปก็คิดอยู่เหมือนกันอะหมู่นี้ฉันรู้สึกวุ่นวายยังไงก็ไม่รู้พวกแม่ไม้พอมากันอย่างนี้แหละชอบไปโรคหัวใจแกว่งแต่ผลข้างเมื่อไหร่ถึงจะหยุดแกว่งบ้าพูดอะไรดูไม่พ้นเรื่องนี้ไปได้เลยเถียงอะไรกันน่ะหนุ่มเน่าสาวน้อยโอ้ยโอ้ยนี่มันชุดอาบน้ำสมัยคลีโอพัตรานี่ครับท่านอาจารย์วรรณเลยบ้าไปว่าเค้าสมัยไหนก็ช่างฉันเถอะรู้ไหมชุดนี้ซื้อไปใบฮันนีมูนกับพิมพ์ก็ที่หัวหินเชียวนะโอ้ยนั่นไงโอ้ยลมจะใสสมัยนั้นคงจะเรียกว่าเป็นแฟชั่นสุดยอดของความเฟี้ยวทีเดียวนะเฟี้ยวสิคนมองกันทั้งหาดเลยเชียวละโอ้ยกูจะว่าตายถ่ายให้ฉันบ้างสิคะจริงนะอาจารย์ของเราเนี่ยเชยแหลกไปเลยดูสิดูจะแก่กว่าพระเอกพิมพ์ของเราซะด้วยทำแล้วนะครับเตรียมตัวดีๆครับเอาละ1 2 3ฉันอิจฉาวันเขาจังอิจฉาเรื่องอะไรก็ดูสิพร้อมทั้งลูกทั้งแฟนที่เอาใจใส่เขาทั้งชาติมันก็เคยมีมาแล้วอิจฉาก็ทำไมนั่นมันอดีตมันไม่มีวันกลับคืนมาหาฉันได้อีกแล้วฉันจะมาโมอะไรวอนที่มันอยู่ทำไมอีกนะเสียเวลาคุณมีโอกาสหาได้อีกถมปะคุณบอกมาคำเดียวว่าคุณต้องการเท่านั้นแหละชายไทยนับร้อยจะมาสยบอยู่แทบเท้าคุณทันทีรวมทั้งคุณด้วยใช่ไหมผมเป็นคนแรกเลยดูในตาผมสิว่าผมบูชาคุณแค่ไหนนี่ตาล่วงตาแบบนี้ฉันไม่ต้องการหรอกเดี๋ยวพ่อพิมรอด้วยเอ้าไม่อยู่คุยกับในพงแล้วหรอครับฟังแค่เกี่ยวจนไข้จะจับแล้วล่ะค่ะอ๋อนึกว่าฟังแล้วหวามใจไม่มีทางเป็นอะไรไปหรือเปล่าดูเงียบขรึมป่ะปกติผมก็เงียบอยู่แล้วดูยังกับคนกำลังใช้ความคิดทุกคนก็ต้องคิดทั้งนั้นแหละแล้วคุณล่ะไม่คิดอะไรมันเลยหรอครับคิดค่ะแต่อยากจะถามคุณก่อนว่าคุณกำลังคิดอะไรคิดว่าคุณน่าจะแต่งงานกับพงษ์สนิทสักทีนะสิคุณกลัวว่าฉันจะไม่แต่งหรอคะผมอยากให้คุณมีคู่ผมรู้ว่าคุณกำลังว้าเหวคุณไม่ต้องมารู้ดีกว่าตัวฉันหรอกค่ะอยากปรึกษาพิมพ์สักหน่อยค่ะว่าฉันจะไปเยี่ยมจ้านที่อเมริกาสักพักจะดีไหมคะบางทีจะทำให้ใจสบายขึ้นก็คงไม่นานผมคงได้ยินข่าวว่าคุณแต่งงานกับฝรั่งฉันอาจจะแต่งกับฝรั่งก็ได้ใครจะทำไมผมคงเสียดายมากคุณนี่เหรอคะจะเสียดายใช่เสียดายอย่าลืมว่าเรานะคบกันมานานเท่าไหร่แล้วผมทำงานกับคุณพร้อมเป็นลูกน้องคุณพร้อมคุณก็เป็นเหมือนนายจ้างผมด้วยเราเป็นเพื่อนกันค่ะไม่ใช่นายจ้างนั่นแหละฮะแล้วคุณก็เป็นคนที่แนะนำให้ผมแต่งงานกับวันคุณอยู่ในฐานะที่งดงามเสมอสำหรับผมผมต้องเสียดายขอบใจค่ะพีมเมื่อคืนฉันเกือบเป็นบ้าเลยค่ะพยายามบังคับใจตัวเองซะกับแย่ฉันรู้สึกเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวในโลกคนเดียวจริงๆผมเห็นใจคุณฉันทนสภาพนี้มาตั้งแต่คุณพร้อมเสียแรกๆก็โศกเศร้าแล้วก็มาวุ่นเรื่องทรัพย์สมบัติ
ตอนนั้นมันก็เลยไม่รู้สึกอะไรแต่มาตอนนี้ฉันว่างเกินไปค่ะว่างจนเบื่อเหงาอารมณ์อย่างนี้ไม่ดีเลยค่ะพิมพ์ก็ทำไมคุณไม่คิดจะหาใครสักคนมาช่วยอารมณ์คุณบ้างใครแล้วข้าจะช่วยได้ใครก็ได้ใครก็ได้โอ้นี่พิมพ์คิดว่าฉันน่ะใครก็ได้อะไรอะไรก็ได้งั้นเหรอคะผมจะไปรู้หัวใจคุณได้ยังไงรู้แต่ว่าคุณอยู่ในฐานะว้าเหวความว้าเหวของฉันไม่ใช่จะรักษาด้วยยากลางบ้านหรอกค่ะถ้าฉันมีสิทธิ์ฉันจะทำโทษคุณที่พูดอย่างนี้แต่ฉันไม่มีสิทธิ์ผมให้สิทธิ์จะทำโทษอะไรก็เชิญอย่าเลยค่ะอย่าดีกว่าใจคอจะผมเฝ้าแคมป์อยู่คนเดียวหรือไงแย่ yeah, วะก็ให้คุณอยู่กับแม่โขงแล้วนี่มันคุยกับผมได้เมื่อไรอ่ะมีแต่จะชวนให้ผมหลับไปเท่านั้นอ่ะโอ้โหสนุกขนาดใหญ่นะผลนี่แกเป็นไงบ้างวะพอจับอยู่ไหมยากว่ะลื่นในคนประหมอเทพจีบแม่ไม้นี่ยากจริงๆว่ะรู้ทันไปหมดเกลียดอะไรไม่เท่าเวลาที่แม่มองดูเราอ่ะมันเหมือนเทพบุตรเทพบุตรผีอะไรเราบุตรคำเดียวเว้ยตัดเทพออกมันถึงได้ช้ำใจเดินไปทางโน้นดีกว่าจะอยู่เป็นก้างเลยปล่อยผัวเมียเขาเย้าหยอกกันเถอะก็ดีเหมือนกันค่ะคุณพ่อแพ้แล้วจับไม่ได้เลยครับพากันไปถึงไหนก็ไม่รู้ก็คงพาไปสุดทางเขาละมั้งสุดทางยังไงคะก็ที่พัทยานี่นะมีทุกอย่างที่เป็นทางสุดท้ายของผู้ชายผู้หญิงเต็มไปหมดที่ไหนก็ได้มังกะโลโรงแรมโมเตลบ้านเช่ากรองไม่ใช่คนโง่ถึงอย่างนั้นหรอกค่ะถ้าแม่ไม้คนนึงจะหาผัวใหม่มันเกี่ยวอะไรกับโง่หรือฉลาดอะการมาพัทยาวันนี้ฉันไม่นึกสนุกเลยห่วงงานที่ทำค้างเอาไว้มากกว่าแม่ขาปอกับป่านจะลงไปที่หาดนะคะจ้ะทำงานมาเต็มอาทิตย์พอถึงวันหยุดใจคอจะไม่ยอมพักผ่อนบ้างใช่ไหมไม่จำเป็นหรอกค่ะงานก็คือการพักผ่อนเหมือนกันนั่นสิฮะถึงไม่มีคนพูดกันมากว่าถ้าอยากมีความสุขก็อย่าแต่งงานกับครูถึงอย่างนั้นใช่หรือคะเธอไม่เคยได้ยินบ้างเลยเหรอก็เคยค่ะแต่ไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากคุณมันทำให้ฉันน้อยใจค่ะฉันทำให้คุณให้ลูกให้บ้านของเรามีระเบียบเรียบร้อยมา10กว่าปีมันเหมือนไม่มีบุญคุณไม่มีคนเห็นความดีเพราะเธอเข้าใจถึงบุญคุณนั้นยิ่งใหญ่นี่นะสิเธอถึงเป็นบุคคลที่ฉันแตะต้องไม่ได้ฉันเลวยังไงคะเธอไม่เคยเลวเธอเป็นคนดีที่สุดเท่าที่โลกนี้จะหาได้Na na 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 na
สวัสดีไม่รักพี่แล้วนี่น้องจะรักใครโอ้เงียบสักทีเถอะนะไม่สวยอะไรแบบนี้ไม่ไหวหรอกวันถ้าไม่ฉุดมาป่านนี้ก็เมาแออยู่ที่บ้านแล้วเอ้ยผมแล้วเมาแอว้าย impossible ในชีวิตพงสนิทไม่เคยเมาเหล้านอกจากเมารักมันไส้กำลังคอยกินข้าวอยู่จ้ะยังไม่หิวเลยขอข้ามโค้งกับคุณพงก่อนดีกว่าโอเคงั้นฉันไปจัดที่นอนให้เด็กซะก่อนนะหยัดหยัดหยัดโซดาไหมไม่ค่ะOn the rock อย่างคุณดีกว่าดีอ่ะพูดกรอง On the rock คุณไม่ดื่มเหรอคะคุณทานเหล้าเก่งเหมือนกันนะคุณไม่พอใจใช่ไหมคะผมไม่ชอบผู้หญิงกินเหล้าถ้าดื่มจะโกรธมั้ยผู้หญิงเมาแล้วไม่สวยฉันจะเมาก็ได้สวยหรือไม่สวยมันเป็นเรื่องของฉันมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยพุทธกรองมาออนเดอะร็อกของเราต่อดีกว่า มา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 คุณดื่มเหล้าแล้วดูสวยขึ้นไปกองเดี๋ยวคะปกติแล้วไม่สวยใช่ไหมคนตาบอดเท่านั้นที่จะบอกว่าคุณไม่สวยมาพุทธกรองออนเดอะร็อกจะไปไหนอ่ะเขากลับไปบังกะโลใช่ไหมสิเฮ้ยก็ไม่สนุกเลยอยู่คุยกันก่อนน่ะทำไมไม่กินข้าวซะก่อนนะตรงไม่รู้สึกหิวเลยมึนด้วยอยากนอนชะมัดเลยขอโทษด้วยนะคุณไปทำอะไรให้เขาโกรธอ่ะเปล่าไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยอยู่ดีๆแม่ก็พลิ้วไปใครไปตามอารมณ์แม่ทันแล้วพิมพ์ล่ะไปพูดอะไรให้เขาขุ่นหรือเปล่าก็พูดว่าผู้หญิงมาแล้วไม่สวยเท่านั้นเองลั่นลั่นลั่นอย่างนี้นี่ล่ะนึกแล้วไอ้คนเงียบเงียบปากมันมักจัดอ้าวที่ทนเย้ายวนอยู่ไม่ไหวหรือไงคะถึงได้กินกับเขาบ้างอ่ะอย่าให้มากนักนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวไม่ลงไม่ต้องกินกันพิมพ์ล่ะพอหรือยังคะจะได้ทานข้าวยังใครจะกินก็กินไปก่อนนะก็จะมีใครอีกล่ะนอกจากฉันคนเดียวนั่นแหละเธอกินก่อนนะเอ๊ะแปลกวันนี้คุณเป็นอะไรไปคะเป็นอะไรไม่ทราบสิแต่ดูคุณประหลาดประหลาดยังไงก็ไม่รู้ล่ะเลิกเลิกพอเถอะคุณทานมากแล้วนะเดี๋ยวก็พับไปอีกคนหรอกเอ๊ะเธอนี่ยังไงนะอย่ามาทำใหญ่ให้มากนะอยากใหญ่ไปใหญ่ที่โรงเรียนนู่นไปเอาล่ะมันนี่ไม่คุณทานข้าวก่อนดีกว่าไม่กินไม่กินฉันจะเอาเททิ้งให้หมดนะตามใจเธอสิเดี๋ยวนั่นคุณจะไปไหนนั่นน่ะมันเรื่องของฉันWe'll be right back.
สเต็กขอดื่มด้วยคุณจะดื่มอะไรพุทกรองออนเดอะแซนเถอะค่ะเอาเบียร์เถอะเพราะตอนนี้ซามยังไม่คลายร้อนก็ได้ค่ะขอเบียร์ค่ะทำไมคุณรู้ว่าผมอยู่นี่เดาเอาค่ะเพราะเห็นพีมเดินหงุดหงิดออกมาคนเดียวเมื่อค่ำนี้คุณโกรธผมหรือเปล่าทำไมจะต้องถามด้วยคะคุณไม่ใช่เด็กแล้วนะเจ้าค่ะพอเจอหน้าก็จะหาเรื่องฉันนะก็พอคุณนั่นแหละไม่พอหรอกถึงคุณจะมีอารมณ์บูดยังไงคุณก็มีคนคอยดับร้อนให้แต่ฉันน่ะเหมือนไฟไหม้ป่าค่ะมันจะไหม้จนกว่าป่าจะราบพนาศูนย์พอเริ่มใหม่คุณก็เลยต้องหนีทุกคนโดยไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่ใช่หนีทุกคนหรอกค่ะหนีคุณคนเดียวหนีกลับไปนั่งวิปัสสนาดับอารมณ์พิมพ์คะฉันรู้ตัวดีค่ะว่าฉันไม่มีวันหนีจากโลกนี้ไปหาโลกใหม่ที่สะอาดสะอ้านได้ฉันยังมีกิเลสผมไม่แปลกใจหรอกที่คุณบอกว่ามีกิเลสถ้าคุณบอกว่ามีกิเลสน้อยผมคงจะแปลกใจมากฉันมีกิเลสหนามากเลยค่ะคุณอ่านตัวเองไม่ออกหรือว่าไม่กล้าอ่านฉันไม่เคยคิดว่าฉันไม่กล้ากล้าก็อ่านสิฉันรู้ดีนะว่าฉันต้องการอะไรแล้วคุณต้องการอะไรผมก็รู้พิมพ์คะถ้าสิ่งที่เราต้องการเกิดขัดแย้งกับโลกธรรมมันจะลำบากกันอีกหลายคนอย่าพูดโลกของคนอื่นทำให้คนอื่นได้ไหมครับหรือไม่ก็อย่าคิดถึงมันซะเลยลืมไม่หมดว่าเราต้องการอะไรฉันไม่คิดไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ลืมมันไม่ได้ผมก็ไม่ได้ผมรักคุณพุทธกรองผมรู้ตัวดีว่าผมไม่รักคุณไม่ได้รักคุณเหลือเกินคุณตอบได้ไหมทำไมเราถึงรักกันไม่ค่ะไม่ตอบไม่ทราบไม่รู้ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นฉันรักคุณเพราะเป็นคุณคุณรักฉันเพราะเป็นฉันถ้าวันเขารู้พิมจะว่ายังไงคะผมก็ต้องถามคุณก่อนว่าคุณจะว่ายังไงสำหรับฉันไม่สำคัญเท่าวันเขาหรอกค่ะของเขาสร้างด้วยหินของฉันสร้างด้วยทรายลบเมื่อไหร่ก็ลบได้กลับไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงอีกก็เราจะพบกันได้ยังไงโดยไม่มีเจ้าผมมันกำลังติดกุญแจไม่ยอมห่างเลยและคุณล่ะจะไม่ยิ่งไปกว่าฉันเหรอคะคุณมีเมียที่มีชีวิตตรงเป๊ะเหมือนอะไรเหมือนนาฬิกาค่ะ
คุณไปไหนมาคะกินเหล้าที่บ้านอ๋อจะประกาศว่าไม่แคร์มนุษย์หน้าไหนใช่ไหมคะก็ฉันจะต้องแคร์ใครฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะกรุณาให้อิสระทางใจกับฉันบ้างเถอะนี่ฉันไปบังคับอะไรคุณน่ะถึงได้พูดออกมาอย่างเนี้ยป่วยการพูดพูดออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ยอมด้วยเธอเป็นคนชอบขืนใจใครอย่างนี้เสมอถ้าบอกว่าไม่มีเธอก็ต้องบอกบังคับให้มีถ้าบอกไม่กินเธอต้องบังคับให้กินบ้าอย่าลืมว่าฉันเป็นเมียคุณนะคุณจะเห็นฉันเป็นตัวอะไรตัวหนึ่งที่ไม่มีความหมายฉันก็ทนไม่ได้ถ้าทนไม่ได้จะใช้ไม้เรียวหรือข้าไม้บรรทัดยืนกลางแขนก็เอาดีละเราจะได้เห็นดีกันเสียงเหมือนคุณพีมค่ะฮัลโหลพีมเหรอคะกำลังรอเสียงคุณอยู่ทีเดียวเมื่อวานคุณกลับมาถึงเมื่อไหร่คงสนุกใหญ่ใช่ไหมล่ะทำไมจะสนุกคุณอยู่ใช่ไหมอยู่ครับขอบใจเงยข้าว่าคุณพงษ์ทำคะแนนนำคนอื่นหมดก็ไม่แน่ฉันเคยได้ยินคุณว่าเจ็บๆตั้งหลายหนคุณชอบจะว่าเหรอเฮ้ยผู้หญิงปากว่าตาขยิบตื้อพักเดียวก็อยู่หมัดผู้ชายคนไหนได้แม่หมายทรงเครื่องอย่างนี้สบายไปตั้งชาติคุณผู้หญิงกำลังแต่งตัวอยู่ข้างบนค่ะเอ๊ะจอไปไหนอ่ะไม่ทราบค่ะหนูกำลังจะไปบอกลุงปลายให้เอารถออกไม่ต้องเดี๋ยวจะไปส่งเองวันนี้เนียมผัดหน้าซะเชงวับเชนะใช้แป้งอะไรจ๊ะคุณถามหนูตั้งหลายหนแล้วนี่ค่ะคนนู้นก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่แล้วสิน่ะมีผงอะไรติดกันผงอะไรคะไม่รู้สิน่ะตรงนี้ก็มีเรื่องอะไรกันจ๊ะโอ้ยที่มาทำแบบนี้กับลูกน้องฉันนี่ก็แย่นะสิเกี่ยวผงทำความสะอาดชุดนี้เรียมเละๆลายงามไปทั้งองค์ฉันแก่แล้วนะ
แก่ๆอย่างนี้สิที่ผมต้องการแล้วก็ไม่เห็นฟลุ๊กสักทีแม่บ้าจังเดี๋ยวเด็กมันก็ได้ยินเขาหรอกปากเสียไปได้ใจฉันเก็บภาษีแก้มที่คุณทำความสะอาดเมื่อกี้เท่าไหร่แค่นี้ก็ถึงไปได้แปลกนะหมู่นี้ฉันได้ยินคนว่าฉันถึงบ่อยจังใครว่าใครว่าก็ช่างเถอะจะบอกให้คนอย่างฉันน่ะหึงไม่เป็นหรอกถ้าจะหึงก็ต้องหึงอย่างมีศิลปะเข้าใจมะฉันไปละเดี๋ยวไปไหนผมไปส่งไม่ต้องฉันไปเองได้ไม่เอาหน้าอย่าดื้อสิทูลหัววันนี้ผมขอบริการรับใช้ตลอดวันลำบากคุณเปล่าๆฉันมีธุระแยะเธอหน้าขอให้พงสนิทได้นั่งดมน้ำหอมคุณไปเรื่อยๆก็แล้วกันได้กลิ่นก็พอใจนะผีลึกอ้าวมันไปไก่สองโมงมารับนะก็ไม่รู้ยังก็เล่นโปลิสจับขโมยก็เราไม่มีทางเรื่องนี่ครับถ้าวันเขารู้พีมจะทำยังไงครับผมอยากให้เรื่องมันตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายจะเป็นไปได้เหรอคะพีมก็เห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆพีมต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งค่ะไม่เลือกวันนี้ก็ต้องเลือกวันหน้าแต่เขาไม่มีความผิดอะไรเราถ้าหาเป็นฝ่ายผิดเรายกให้เป็นความผิดของกรรมเก่าเถอะค่ะบัญชาพระมาเถอะว่าคุณต้องการยังไงพีมค่ะช่วยชีวิตฉันขาดพีมไม่ได้ไม่ว่าพีมจะเลือกหรือไม่เลือกฉันรักพีมค่ะก็ผมล่ะไม่ได้รักคุณหรอกเลยชีวิตผมก็ขาดคุณไม่ได้เหมือนกันพีมอาจรักฉันแต่ก็รักยังมีคนรักสำรองอยู่อีกคนถึงพีมจะขาดฉันพีมก็ไม่ถึงกับขาดใจหรอกค่ะแต่ฉันสิถ้าขาดพีมใจฉันคงขาดไปด้วยจะมีคุณคนเดียวนะคะไม่มีใครอีกไม่มีอีกเลยส่งคุณใกล้ๆกับที่คุณนัดพงศิษฐ์เขาให้ไปรับฉันไปแท็กซี่เองดีกว่าค่ะแล้วพรุ่งนี้ล่ะคะเราจะพบกันที่ไหนที่ไหนก็ได้ค่ะที่เราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่า1ชั่วโมงเราออกไปเที่ยวนอกเมืองไกลๆดีมั้ยคะก็ได้พบจะลางานสักวันนึงเราไปพบกันที่ศูนย์ประชาชาติภูแคที่น่าสงบดีกว่าที่อื่นก็ได้ค่ะต่างคนต่างขับรถไปนะป่าคนป่าปูนมีตายะค่ะแล้วบ่ายบ่ายจะโทรไปถึงคุณอีกครั้งจากบ้าน6โมงขับมาเรื่อยๆแวะซื้อของกินมาพร้อมเลยผมก็รีบจะแย่แล้วบอกวันก็ยังไงคะบอกว่าไปตรวจงานสาขาที่โคราชเราก็ไปง่ายกันฮะอ
็กพวกนั้นสิหนีไม่พ้นมนุษย์จนได้เราเดินไปที่ตรงไหนกันไหมฮะของทิ้งไว้นี่แหละฮะเมื่อยแล้วก็กลับมากินไม่เป็นของต้องห้ามฉันคงมีความสุขกว่านี้อีกมากแต่ของต้องห้ามน่ะมันมักจะกินอร่อยนะค่ะของขโมยเขากินอร่อยกว่าของใส่ถาดมาวางตรงหน้าแต่ฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องขโมยของใครคุณไม่ได้ขโมยหรอกของที่นี่นะวิ่งมาหาคุณเองทหารจริงเหรอครับพีมสัญญาได้ไหมว่าพีมวิ่งเข้ามาแล้วจะไม่วิ่งกลับไปคุณต้องรู้นะว่าต่อไปนี้ผมจะขาดคุณไม่ได้ขาดไม่ได้ชั่วชีวิตที่นี่เนี่ยไม่มีใครเห็นใจเราเลยนะไม่ว่าคนหรือหมาช่างมันเถอะค่ะเราไม่กินก็ให้มันกินดีกว่าเข้ากรุงเทพแล้วเราจะพบกันที่ไหนคะเอางี้มาขับรถมาคนละคันซะด้วยสิคุณเอารถไปเก็บนะแล้วใช้แท็กซี่ดีกว่าผมจะไปรอคนที่สนามกีฬาหัวหมากดีไหมเดี๋ยวฉันจะไปธุระอ้าวแล้วคุณจะไปยังไงล่ะครับแท็กซี่ฉันลาออกซะดีละมั้งทำไมล่ะกลุ้มวะเดี๋ยวนี้คุณท่านไม่ใช่ฉันเลยคงจะเบื่อฉันขับรถช้าละมั้งหรือเบื่อหน้าฉันก็ไม่รู้คิดมากไปเปล่าเขาไม่ช้าอยู่เฉยๆก็ดีละเนี่ยมาช่วยฉันหน่อยเถอะWe'll be right back.
เกงในค่ะโอ้คุณยังไม่ได้นุ่งกางเกงในจริงเอาสีชมพูมานั่นล่ะนั่นล่ะเห็นผมถึงก็ตกใจชุเหรอคุณไปไหนมาก็คุณแล้วจะไปไหนอีกในปลายบอกคุณเพิ่งกลับมาเดี๋ยวนี้ไปธุระผมโทรมาที่นี่สัก10คนเนียมบอกว่าคุณออกจากบ้านไปตั้งแต่ยังไม่สว่างอ่อนใจขึ้นมาก็เลยโทรไปถามวันเขาวันเขาก็ว่าเขาไม่ได้เฝ้าวันนี้ยะไอในพิมพ์ก็ไปตรวจงานสาขาที่โคราชไอบริษัทเฮงซวยเนี่ยแย่วันหยุดมันก็ใช้งานเป็นผมเอาละเอาละขี้เกียจฟังว่าแต่คุณจะไปไหนเนี่ยจะมาชวนไปดูนามรดกที่รังสิตนะสิคิดอยากจะจัดสรรมั่งไม่ละฉันจะรีบไปมีนัดไว้ไปไหนบ้านคุณหญิงพันรายนัดผ่องไว้เลยเปล่าหรอกฉันมีธุระสำคัญเรื่องอื่นกับเขาเอาไปผมไปส่งไม่ต้องหรอกฉันมีธุระรับเฉพาะคุณฟังด้วยไม่ได้ไม่ได้ก็นั่งรอในรถหน้าบ้านเขาก็ได้แล้วไปไหนต่อผมจะไปส่งอ้าวงั้นไปแก่หมดเลยไม่ยักกะอายหน้าท้องนี้เรียบปังแห้งตะโพกเนื้อเนียนยังกระเปือกไข่อกแดงกระดึงยังกระปิงปองเลยว่ะมีลูกคนแล้วทำไมเชฟสะบัดอย่างนี้ก็ไม่รู้แกก็ดูเพลินไปเลยสิแต่คิดอีกทีมันก็เหมือนกันแล้วว่าคุณมียังไงข้าก็มีแค่นั้นน่ะแต่ไอ้ของข้าคุณภาพสู้เขาไม่ได้อย่างดีบ้าเปิดเผยความลับเจ้านายหมดคุณเข้าไปนั่งรอในห้องรับแขกก่อนไม่ดีเหรอฉันอาจพูดธุระกับคุณหญิงนานหน่อยไม่ต้องละผมนั่งรอในรถดีกว่างั้นก็ได้เดี๋ยวฉันจะให้เด็กยกของชอบของคุณมาให้พองวันนี้ดวงไม่ค่อยดีเลยฉันที่สีมะเขือนี่มันตายแล้วนี่นาที่นี่ที่ไรทุกทีสินาผ่องเอาตัวเงินตัวทองไปซะด้วยของฉันมันแหลกจ้ะมีคนมาหาเจ้าค่ะคนผู้หญิงหรือคนผู้ชายผู้หญิงจ้ะค่ะเอหม่อมฤดีก็ไม่รู้เบื่อถ้าเป็นหม่อมมาแกคงรู้จักสินะเบื่อแล้วก็มาแม่ป่วยช่วยถือแทนฉันทีเถอะค่ะถ้าทุบได้ก็ทุบไปเลยนะแหมอย่ากลองนึกว่าใครบ้าจังเลยจะขึ้นมาหาข้างบนก็ไม่ได้มีธุระด่วนจีนะสิขึ้นไปก็เสียเวลาทักทายกับพวกนั้นเจี้ยวเจ้าเปล่าเรื่องอะไรล่ะคืออย่างนี้เวลานี้ในพงสนิทเขากำลังนั่งรอฉันอยู่ในรถหน้าบ้านฉันขอหนีออกทางหลังบ้านหน่อยเถอะแล้วกันงั้นเป็นอย่างนั้นน่ะก็เขาชอบตามตื้อนะสิไว้จะเล่าให้ฟังวันหลังนะแล้วเธอจะหนีเข้าไปไหนอ่ะก็ธุระน่ะสิธุระส่วนตัวฉันไม่ต้องการให้เขารู้ว่าฉันไปธุระที่ไหนทิ้งเขาไว้ที่นี่ล่ะฉันกะจะไปสัก2ชั่วโมงก็กลับแต่ถ้าไม่กลับคุณหญิงช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยก็แล้วกันนะพี่กลจริงแม่คนนี้ว่ายล่ะค่ะแล้วคุณหญิงช่วยสั่งให้ละม่อมแกล้มสักจานแล้วให้แกช่วยคุยทวงเวลาไว้ด้วยแผนร้ายนักนะระวังสับเปลือกให้ดีๆหน่อยก็แล้วกันชนกันโครมครามเมื่อไหร่แล้วจะยุ่งมาไม่ชนหรอกนะฉันรีบไปก่อนแล้วนะมอมมอม
ีเถอะค่ะฉันกำลังมีธุระร้อนขออาศัยนั่งท้ายไปหาแท็กซี่ทางโน้นหน่อยได้ไหมคะได้ครับขึ้นมาเลยขอบใจขอบใจหนูมากแล้วคุณหญิงบอกหนูหรือเปล่าจ๊ะให้หนูอยู่คุยเป็นเพื่อนฉันน่ะถึงไม่บอกหนูก็ต้องอยู่คุยฉันกินเหล้าคนเดียวไม่เป็นหรอกถ้าไม่มีเพื่อนคุยหนูชื่ออะไรจ๊ะละม่อมค่ะเอ้ยชื่อสมตัวสวยหาเก้าอี้มานั่งสิจ๊ะแล้วช่วยผสมแก้คอแห้งให้ฉันสักแก้วหนึ่งเถอะละม่อมละมุนละเมียดละไมค่ะรอนานไหมคะชั่วโมงกว่าตั้งใจว่าจะรออีกสักครึ่งชั่วโมงคิดว่าคุณไม่มามีเรื่องค่ะฉุกละหุกนิดหน่อยไปที่ไหนคะผมอยากจะให้คุณดูไว้สักอย่างอะไรคะมันเป็นความสุขของเราเดี๋ยวคุณก็รู้เองจริงๆคุณดูสิฮะมันน่ารักไม่เลวเลยนะคุณพอใจไหมฮะไปดูสิฮะไปเดี๋ยวพิมพ์ทำให้ฉันงงไปหมดเลยบ้านใครคะเนี่ยคือนี่ฮะผมคิดขึ้นมาว่าเราสองคนนะต้องมีที่พบกันโดยเฉพาะที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะไม่ใช่แบบพบกันตามร้านกินข้าวโรงหนังหรือว่าสวนสาธารณะโอ้งั้นบ้านนี้ก็ใช่ผมมาดูแล้วถ้าคุณพอใจก็เช่าก็เลยนะฮะค่าเช่าเท่าไหร่คะ 1,200 ผมมีเงินอุปทานพอไม่เดือดร้อนขอเชิญเสด็จพระองค์หญิงใ
แปลกแล้วเพราะเราไม่มีแขกเด็ดขาดครัวแสนสบายมากโต๊ะกินข้าวพอเรียมเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมพิมพ์ถึงต้องรีบชวนกลับมาจากผู้แขกผมก็เบื่อทำตัวเป็นคุณตีแกไม่ม่วยเต็มทีแล้วแล้วเราก็พ้นวัยที่จะเดินเกี่ยวก้อยกันตามถนนด้วยไปโอ้ยฉันกลัวค่ะกลัวว่าถ้าหมดจากความเป็นคู่รักกันแล้วพิมพ์จะเบื่อผมไม่ใจปล่อยให้หรอกนะไม่เชื่อลองดูคุณนี่แปลกนะเข้าใกล้ก็ร้อนเหมือนไฟอยู่ห่างก็ร้อนเหมือนไฟแต่ฉันก็ไม่ทำให้ผีไหม้หรอกนะผมเต็มใจให้ไหม้แต่มันกำลังจะไหม้อยู่เดี๋ยวนี้แล้วช่วยผมด้วยนะผีคอยไม่ได้แล้วเหรอคะอย่าให้ผมต้องทรมานคอไปเลยวันนี้สวยอย่ามาหาวายร้ายเลยแสบแสบอะไรคะถูแม่ไม้ทรงเครื่องไอพ่นของเรานะสิต้มซะแสบไปทั้งตัวไปถูเขาต้มยังไงคะล่ะเขาให้ไปส่งเขาที่บ้านคุณหญิงพันรายนนท์ส่งแล้วก็ให้นั่งรออยู่ในรถหน้าบ้านอย่าคุณหญิงเกิดใจดีบอกแม่สาวใช้ให้ยกเรามาให้คุณพม่าหน้าเวียงจันทร์ซะด้วยกินไปเกี่ยวไปจนเกือบเมาแม่ก็ยังไม่ออกมาสักทีทนไม่ไหวก็เลยต้องเดินเข้าไปถามเขาใจคุณหญิงสายสภานั้นบอกว่าไงรู้ไหมฉันจะไปรู้ได้ยังไงพี่ลึกเขาหนีออกทางหลังบ้านไปตั้ง2ชั่วโมงแล้วฮะแล้วฉันก็ไม่ทราบว่าเขาไปไหนก็อยากเสื้อคออยู่ได้นี่ฮะแสบไหมล่ะทั้งแสบทั้งคันเลยทีเดียวตกใจงั้นสิถึงได้สั่นมาถึงที่นี่สมน้ำหน้าก็คุณพงอยากไปหลงเขาเองช่วยไม่ได้ไม่หลงเขาจะไปหลงสุนัขที่ไหนแล้ววันจ๋าสวยทั้งรูปสวยทั้งทรัพย์ชี้ชี้แปะแปะอย่างเงี้ยใครคว้าได้ก็เหมือนหนูตกถังข้าวหอม 100% แฮปปี้ไปทั้งชาติกี่โมงแล้วคะ3ทุ่มหิวไหมครับไม่หรอกค่ะพิมพ์ล่ะผมรู้สึกอิ่มขึ้นมาถึงยอดอกคนตะกระตะกรานคุณยังไม่บอกเลยว่าพอใจบ้านนี้ไหมมันเป็นเรือนหอของเราทำไมจะไม่พอใจล่ะคะแต่ขอร้องอย่างหนึ่งค่ะพิมพ์อะไรครับค่าเช่าบ้านฉันต้องเป็นคนจ่ายเองไม่ตกลงผมเป็นผัวผมแล้วเป็นคนจ่ายฉันก็ไม่ตกลงเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะว่าฉันเป็นเมียที่มีเงินมากกว่าคุณเยอะแยะฉันต้องจ่ายอย่าเลยผมอายใจตัวเองอายจริงๆอย่าอายเลยค่ะฉันแย่งตัวคุณมาจากเขาแล้วอย่าให้ฉันต้องมาแย่งเงินแย่งทองจากเขาอีกเลยถ้าคุณไม่ยอมฉันก็ไม่ตกลงค่ะนั้นก็ตามใจคุณเราจะพบกันที่นี่ทุกวันไหมคะเราต้องงดเป็นบางวันเขาจะสงสัยพิมพ์กลัวเหรอคะไม่ใช่กลัว
ผมไม่อยากให้มันถึงอวสานเร็วนะตกลงพิมพ์เป็นคนไปบอกเช่าเขานะแล้วอย่าบอกชื่อจริงเขาล่ะผมจะบอกเขาชื่ ชื่อพลดีไหมค่ะดีแล้วฉันเอาชื่อเฟื่องฟ้าเป็นไงตกลงงั้นตอนนี้พลบวกเฟื่องฟ้าซะหน่อยพอแล้วพมีคุณเชียงกับหมูยอมาฝากได้หรือเปล่าเอ๊ะอ๋อจริงด้วยสิลืมสนิทเลยผู้จัดการทางนู้นน่ะพาดูไร่ดูโรงงานซะจนไม่มีเวลาเดินตลาดลืมสั่งไปด้วยค่ะสองคนนั่นน่ะไม่ยอมนอนจะรอคุณพ่อต้องเล่นงานซะก่อนละตบวิ่งเข้าห้องแทบไม่ทันแน ไปกันกี่คนคะสองคนกับเซลแมนคนใหม่ทั้งโน้นงานเรียบร้อยดีเหรอคะก็เรียบร้อยมีกลิ่นน้ำหอมด้วยกลิ่นประหลาดประหลาดจริงๆด้วยไหนนี่ไอเด็กบ้ามันโฆษณาขายน้ำหอมหรือป้ายเขาให้งั้นเหรอคะไอเด็กบ้ามันเก่งนะเอาน้ำหอมชั้นสูงมาเร่ขายด้วยสูงเสริมที่ไหนกันเล่าอย่ามาทำไก่หน่อยเลยนะหน้าใสๆอย่างเงี้ยไปอาบอบนวดมาก็รับมาซะตรงๆเถอะเกลียดคนรู้ทันนะนวดดีไหมคะหมอนวดสวยมะนวดแบบอะไรนะแบบบีคอสหรือเปล่าก็แบบธรรมดาผู้หญิงพวกนี้คงจะหาเงินได้คล่องสินะถึงได้ใช้น้ำหอมแพงๆสะอาดดีไหมคะก่อนดิถ้าฉันเป็นผู้ชายไม่ยักเข้าไปให้มันเสียเงินน่ะคนเป็นอะไร108ลงไปแช่ในอ่างเดียวกันนี่แล้วก็หน้าด้านหน้าด้านล่ำจ้อนให้ผู้หญิงเข้ามาขัดมาถูถ้าคิดอย่างเธอนะอาชีพนี้มันเจ๊งไปนานแล้วที่ไม่เจ๊งก็เพราะผู้ชายสำส่อนนะสิคะเที่ยวซอกๆได้ทุกแห่งรักได้ทุกคนอ้าวก็อาบมาแล้วทำไมจะอาบอีกล่ะคะปลาปลายิ่งแพงอยู่ด้วยกลัวเธอกลัวสกปรกจะก็อาบไปสิเดี๋ยวเธอจะรังเกียจฉันไม่มีรังเกียจหรือไม่รังเกียจอะไรทั้งนั้นน่ะ no way no way อะไร no way อย่าพูดมากเลยวันนี้ชักธงคอมมิวนิสต์อย่าWe'll be right back.
ฮัลโหลดิฉันวรรณรีพูดค่ะคุณน่ะขี้ตู่จังในตาคุณบอกสิตาคุณเองก็เถอะน่ะบอกมาตั้งแต่โผล่ประตูแล้วล่ะโอ้โหเอาถึงอย่างนี้เชียวเหรอเนี่ยคุณไปดูข้างบนก่อนเถอะแล้วออกความเห็นมาซิว่าฉันพอจะเป็นแม่บ้านให้คุณได้หรือยัง คุณคงหมดเงินไปเยอะสินะทำไมคุณต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยคะผมไม่ควรมาแนะนำให้คุณเสียเงินมากๆอย่างนี้เลยแล้วคุณก็ต้องมาเหนื่อยทำครัวเองด้วยคุณเคยทำซะเมื่อไหร่ความรักสอนให้ทำอะไรๆก็ได้ทั้งนั้นเลยค่ะที่จริงมันเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องจัดซื้อผมมาเปรียบคุณจังเพื่อความสุขของฉันค่ะคุณจะมาเสียดายเงินแทนเศรษฐีนี่อย่างฉันทำไมคะคนนักแข่งไม่ร่วงนั่นสิก็ฉันมีคนนักแข่งซะเมื่อไหร่ล่ะนี่คุณตั้งใจมาอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตหรือไงนะก็ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นแหละค่ะถ้าได้เป็นเจ้าของคุณคนเดียวว่าคุณอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าซะก่อนดีไหมคะประเดี๋ยวจะมีกลิ่นน้ำหอมติดไปบ้านโน้นอีกรู้สึกว่ามาแต่ตัวเท่านั้นฉันก็ต้องการคนแต่ตัวเท่านั้นนี่คุณทำหน้าที่แม่บ้านในพิเศษนะแหมน่ากินจังคุณเมื่อแต่ก่อนอย่างนี้ก็ไม่ต้องกินเท่านั้นล่ะเลยคุณเพี่ยลุงพงสวัสดีค่ะลุงพงมานานแล้วเหรอคะลุงมาอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วมาลุงพงใส่เสื้อสวยจังเลยโอ้โหพูดนะไปรีบไปอาบน้ำอาบท่าอย่ากวนลุงเขาวันนี้สั่นเรื่องอะไรมาอีกหรือเปล่าทั้งสั่นทั้งเขย่าจนกระเจ้าเข้าไปเลยถึงอย่างนั้นเชียวเหรอคะนี่พระสวามีคุณยังไม่กลับอีกวันนี้ทานเลี้ยงค่ะวันนี้เขาเล่นกันบ่อยไหมบ่อยค่ะแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเอ๊ะฉันจะรู้สึกอะไรคะเด
เมื่อเช้าผมพบเจ้าอัดมันเล่าให้ฟังว่าตอนเราไปพัทยาเมื่อเดือนก่อนเนี่ยมันเห็นพระสามีคุณไปนั่งกินเหล้าดูดีกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บาร์ชายทะเลผู้หญิงที่ไหนจำได้ล่ะคืนนั้นเขาโมโหฉันไม่ยอมกินข้าวกินปลาแล้วก็ออกไปกินเหล้าคงจะเป็นผู้หญิงที่บาร์นั่นละมั้งถ้าเป็นผู้หญิงบาร์ผมคงไม่บาร์เสียเวลามาบอกคุณหรอกนะคุณนี่ฉันซื่อซะจนไม่ระแวงอะไรเลยนะจะว่าโง่ก็ว่าเธอค่ะเข้าไปกับใครอ่ะถ้าบอกแล้วคุณอย่าล้มใส่นะเอาเถอะหน้าอย่าล้มฉันมีทำเป็นอมพนำไปได้เชื่อมะเข้าไปกับพุทธกรองบ้าจังคุณพงษ์ฉันไม่เชื่อหรอกเอาอะไรมาพูดก็คืนนั้นน่ะยายกรองเขากลับไปนอนก่อนเหลวไหลจังคุณพงษ์มีใครไปผูกขาเขาไว้เมื่อไหร่ว่าแม่แอบตามไปทีหลังเจ้าอัดมันเล่าว่าในพิมพ์เขาไปคอยก่อนและไม่หนีตามเขาไปทีหลังเขาขี้เกียจทักเพราะมีแฟนไปด้วยนี่มันเรื่องตลกอะไรกันนะไม่เห็นขันเลยใครตลกกันแน่เนี่ยไม่มีใครตลกบ้าบออะไรทั้งนั้นคุณไม่สังเกตเหรอว่าระหว่างนี้ทั้งสองคนทำผิดปกติไปแค่ไหนวันนั้นวันที่ผมถูกแม่ทูลหัวหลอกก็จำได้ไหมเป็นวันเดียวกับที่ในพีมไปโคราชแล้วไงเขาอาจจะไม่ไปจริงก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะเขาอาจจะแอบนัดไปออซ้อปรนสวัสดิ์กันที่ไหนสักแห่งคุณกล้ายืนยันไหมล่ะว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แล้วเวลานี้แม่ยอดหญิงพุทธกรองจะออกจากบ้านทุกวันกลับ4ทุ่ม5ทุ่ม2ยามไปไหนกันล่ะก็เขาเคยบอกว่าเขาไปเล่นไพ่บ้านคุณหญิงพันรายบ่อยๆไม่ใช่เหรอคะเล่นไพ่ให้เมื่อยไขข้อเหรอไม่มีสับปะรดแต่ก่อนอาจจะเล่นแก้เหงามั่งแต่เดี๋ยวนี้เขาเล่นรักเล่นเกมพิศวาสบนเตียงนอนกับผัวคุณสนุกกว่าพูดอะไรอย่างนั้นนะคุณพงษ์เนี่ยปากจัดไม่มีสางฉันไม่อยากจะเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงท่านอาจารย์ครับผมไฟฟ้าขั้วลบขั้วบวกเนี่ยมันเจอกันได้ซะเมื่อไหร่ล่ะสะกิดถูกกันนิดเดียวเป็นช็อตแหลกไอ้ขั้วลบของอาจารย์มันแมวนอนหวดมาหลายปีไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มให้เปลี่ยนรสแล้วมาเจอแม่ขั้วบวกที่กำลังว้าเวหิวจนตัวสั่นผลมันก็ออกมาตามคอมพิวเตอร์ว่ะอัดย่อยย้ายเสร็จเป็นความจริงอย่างนั้นฉันไม่กล้าคิดว่ามันจะเป็นความจริงหรอกแต่คืนนั้นฉันได้กลิ่นน้ำหอมของพุทธกรองที่เสื้อเขาฮะอะไรนะคุณว่าอะไรเปล่าค่ะเปล่าถ้าเป็นจริงคุณพงษ์จะเสียดายเขาไหมก็ไม่เสียดายเท่าไหร่หรอกสาบานได้จีบไปงั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็เจ้าไม่ว่าอะไรก็คนว่างกับคนว่างไม่ต่อไม่ไม่คิดจะดิ่งดองกันจะไปหาอะไรทำให้ดีไปกว่านั้นอีหอรู้งี้พอปล้ำไปซะนานแล้วไม่ปล่อยไปทำเจ้าหรอกสุภาพบุรุษมะมาเราอย่าเพิ่งแพร่งพลายเรื่องนี้ได้ไหมคุณพงษ์ทำไมฉันอยากให้มีหลักฐานแน่นอนซะก่อนเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาบ้างคุณอาจารย์ครับก็ทั้งผัวทั้งเพื่อนรักกำลังฆ่าเรายังเลือดเย็นอยู่อย่างเงี้ยคุณอาจารย์ยังรอความเป็นธรรมอีกเหรอครับเอาละผมจะต้องสืบให้ถึงรังให้ได้รังอะไรหมายความว่ายังไงคุณพงษ์ก็รังนะเด้แม่เขามีรังรักกันแล้วจะให้เขาไปกกกันอยู่ที่ไหนอ่ะขัดห้างอยู่มันยอดไม้นะหรือว่าเขานิยมใช้ของห้างแบกดินเอาละเอาละคุณพงษ์ไปสืบมาก็แล้วกันเรื่องบัตรสีบัตรเถลิงอย่างเงี้ยผมถนัดนักไปละเ
ังไม่หลับอีกนะค่ะทำไมพิมค่ะเคยมีบ้างไหมที่เพื่อนรักกันปานจะกลืนสามารถแย่งผัวของเพื่อนได้มีไหมคะมีมีถมไปมันเรื่องธรรมดาที่ไหนๆก็มีพี่แย่งน้องน้องแย่งพี่เพื่อนแย่งเพื่อนถามทำไมเหรอเปล่าค่ะนอนไม่หลับก็เลยคิดพล็อตนวนิยายเล่นไปอย่างนั้นเองอยู่นะสิที่นี่กินที่ไหนดีคะหรือจะไปบ้านเราฉันจะได้ซื้อไปวันนี้เรางดสักวันดีไหมฮะคืออย่างนี้ผมสงสัยนะว่าวันเนี่ยเขาชักผิดสังเกตอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้สิเมื่อคืนเนี่ยเขาถามผมยังไม่มีต้นสายปลายเหตุเลยว่ามีบ้างไหมที่เพื่อนรักกันปานจะกลืนน่ะสามารถแย่งผัวเพื่อนได้ค่ะแล้วคุณว่าไงค่ะพูดชอบกลมากนั่นน่ะสิเราจะหยุดพบกันสักพักดีไหมสักพักน่ะกี่วันกี่เดือนกี่ปีคะโธ่ผมจะทนให้เป็นเดือนเป็นปีได้ยังไงกันนะก็ไม่ทราบสิคะปากคุณน่ะบอกว่าไม่ได้แต่เมื่อคุณกลับไปถึงบ้านวันเขาอาจจะทำให้คุณทนได้ก็ได้ชื่อใจผมบ้างสิกรองผมไม่ใช่ผมฉันไม่เชื่อค่ะฉันรู้ดีนะว่าฉันเป็นเพียงของเล่นของคุณเท่านั้นฉันไม่ใช่สิ่งจำเป็นในชีวิตคุณเลยโทษทำไมเข้าใจผมอย่างนั้นนะที่ว่าหยุดพบกันสักพักเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของเราก็คงไม่กี่วันหรอกฉันไม่ต้องการความปลอดภัยค่ะเมื่อมันมาถึงแค่นี้ล่ะจะเป็นยังไงก็ให้มันรู้ไปเท่านั้นนะคะเอาไปก่อนผมไม่มีเวลาอ่านรีพูดค่ะใช่จ้ะนั่นเธออยู่ที่ไหนน่ะกรองอยู่ที่ร้านทำผมจ้ะตอนนี้คนแน่นฉันเลยต้องนั่งรอฉันอยากถามเธอสักหน่อยคือว่าตอนนี้ทำไมคุณพงษ์เขาถึงได้หายหน้าหายตาไปจ้ะเขาโกรธฉันเรื่องอะไรหรือเปล่าเธอก็น่าจะรู้ดีนี่นะเขาว่าเขาตามเธอให้อลหม่านไปหมดก็ไม่มีปัญญาพบเขาว่าเธอหายออกจากบ้านไปทุกวันเธอไปไหนของเธอนะกรองละครโรงใหญ่เปิดฉากแล้วหรือเนี่ยจริงสินะทะเลเรียบเหลือเกินแต่ใครจะรู้มันลึกลงไปกำลังถูกหมุนด้วยคลื่นใต้น้ำซัดเข้ามาเถอะซัดเข้ามาฉันต้องเป็นหินอย่างมากก็ถูกซัดสึกหรอไปเพียงทีละนิดเท่านั้นไม่มีวันโค่นล้มลงไปหรอกยังอีกนานแสนนานกว่ามันจะสึกกร่อนลงได้ซัดเข้ามาเถอะเพื่อนรักซัดเข้ามาเมื่อละครยังไม่ปิดฉากฉันก็ต้องกลั้นใจแสดงต่อไปบทบาทไม่สำคัญเพราะฉันใส่หน้ากากเล่นหน้ากากขาดเมื่อไรฉันก็ห่างไปตามระเบียบจริงสิฉันเหมือนทรายลบเมื่อไรก็ลบได้แต่ถ้าเธอไม่สามารถลบฉันลงวันหนึ่งฉันจะลบตัวฉันเอง
เป็นไปไม่ได้หรอกนะเพื่อนรักเราเองพงสนิทก็ขี้ระแวงแล้วก็ปลักปลำเขามากเกินไปเขารู้หรือเปล่านะหรือว่าเขากำลังจะมาไม้ไหนกับเราขอให้ถามมาตรงๆตามนิสัยขวานผ่าซากของเขาสักคำเถอะนะเราจะตอบตามความจริงทั้งหมดเป็นไรก็เป็นกันเรามันหมาจนตรอกแล้วนี่อึดอัดใจเป็นบ้าเลยเว้ยนี่มันเหตุการณ์ปกติหรือว่าสงครามเย็นกันแน่เพียงขอให้ลูกช้างตลอดปลอดภัยเถอะใจไม่ดีก็ให้ลูกระเบิดสองลูกนี่แหละผ่าวะเสียดายที่วันนี้ขาดคุณพงไปคนหนึ่งไม่รู้จะไปตามตัวพ่อได้ที่ไหนฉันก็คิดถึงเขาจังเวลาทำแจก็รำคาญแต่เวลาขาดเข้าไปก็รู้สึกเหงาเหงาจริงหรือเปล่าฉันไม่คิดว่าเธอจะเหงาหรอกนะเธอมีใครตัวใครช่วยแก้เหงาให้ถึงเยอะแยะบทมันจะเหงาแล้วก็เยอะแยะก็ช่วยไม่ได้แต่ฉันว่าคุณพงษ์น่ะช่วยแก้เหงาให้เธอไม่ได้หรอกจริงไหมคะพิมก็อาจจะใช่มั้งแต่พงษ์ก็ชอบลามากับผู้หญิงใครนะจะเป็นคนช่วยแก้เหงาให้เธอได้หมอประสบโรงพยาบาลประสาทอาจช่วยได้มั้งวันนี้ดูพิมพ์แห้งเหี่ยวชอบกลนะหรือว่างานหนักหนักนิดหน่อยงานบริษัทมันใช้คุ้มเงินเดือนจะให้เหมือนราชการได้ยังไงไม่จริงหรอกงานฉันไม่ยักสบายเหมือนคนมีกรรมเธอน่ะเหรอมีกรรมทำงานเดินหน้าพรวดพรวดไม่กี่ปีก็เป็นอาจารย์ใหญ่ไปละนั่นละท่านให้ระวังตัวไว้คือว่าถ้ามีความสำเร็จในวันนี้ก็ให้เตรียมตัวพบความผิดหวังในวันพรุ่งนี้เธอเอาอะไรมาพูดน่ะก็กดแห่งกรรมยังไงล่ะฉันน่ะได้มาแล้วตำแหน่งหน้าที่การงานบ้านที่ดินอุปกรณ์ของชีวิตลูกที่ดีสามีที่แสนจะซื่อสัตย์คราวนี้ล่ะเตรียมตัวได้ละฉันอาจจะต้องเสียน้ำตาไม่วันใดก็วันหนึ่งเธอคิดมากไปแล้ววันคุยเรื่องง่ายๆกันเถอะนะคนมีเงินชอบความง่ายถึงไม่ง่ายเธอก็ใช้เงินทำให้ง่ายดีกว่าคนอื่นเงินซื้ออะไรไม่ได้เสมอไปหรอกนะทำไมจะซื้อไม่ได้สมัยเนี้ยเงินซื้อได้แม้กระทั่งหัวใจมนุษย์ก็ไม่ทุกคนไปหรอกนะบางคนเงินก็ซื้อไม่ได้เธอยกตัวอย่างให้ฟังสักคนสิจ๊ะว่าคนไหนหัวใจประเสริฐอย่างนั้นคงมีแต่เวลานี้ยังนึกไม่ออกไอ้แกงปลาหมึกนี่อร่อยจังนะน้ำพริกกระแสบกินของหวานไปก่อนนะฉันจะไปคั้นน้ำส้มให้กินให้ฉันช่วยอะไรมะไม่ต้องหรอกเย็นวันศุกร์เธอจะมากินข้าวที่นี่อีกมะจะได้หาอะไรอร่อยๆไว้ดูก่อนถ้ามาได้ก็จะมาให้ฉันทายไหมล่ะว่าเธอมาไม่ได้ทำไมคิดว่าจะมาไม่ได้ไม่รู้สิก็หมู่นี้เห็นหน้าเธอซะเมื่อไหร่ทำยังกับคนลึกลับไปเชื่อคุณพงมากอกสามตะกร้านี่คงนินทาฉันสักกระปุงโกยแล้วมั้งเราไม่มีอะไรให้เข้านินทาจะกลัวทำไมถึงมีฉันก็ไม่กลัวไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเธอนั้นไม่กลัวอะไรตั้งแต่เกิดมาก็ใช่ละสิฉันไม่ขี้กลัวขี้วิตกอะไรเหมือนเธอหรอกคงจะจริงฉันเป็นคนขี้กลัวกลัวบาปกลัวความไม่ซื่อกลัวความคดโกงกลัวการหักหลังเกิดเป็นคนมันก็ต้องมีบาปไอ้บาปนั่นแหละมันมีรสชาติตื่นเต้นให้เราอยากมีชีวิตต่อไปฉันเพิ่งรู้ว่าเธอชอบตื่นเต้นกับการทำบาปมันคงมีรสชาติหวานมันเค็มมากสินนะฉันเป็นมนุษย์จำพวกจำพวกไหนดีล่ะจำพวกชอบเสพของอาจมก็ได้
แล้วก็ขอสารภาพว่าตัวเองชอบไม่เหมือนคนบางคนหรอกทั้งที่ชอบแต่แกล้งโกหกตัวเองว่าเป็นแม่พระใช่ไหมวันเธอเป็นอาจารย์พบเห็นคนมามากล้วนแล้วแต่เลวกว่าเธอทั้งนั้นคงตอบได้สินะว่าโลกนี้มีความน่าอยู่นิดเดียวตรงที่มีคนดีวิเศษอย่างเธอเพียงสองสามคนอะไรกันนะวันฮะเป็นไรวันเธอเป็นอะไรไปน่ะดูหน้าตาน่ากลัวจังไม่มีอะไรหรอกประสาทเครียดเกินไปนะเมื่อกี้ปวดหัวเป็นริ้วๆเลยเธอคุยกันก่อนนะฉันจะขึ้นไปนอนพักสักครู่มาฉันจะพาขึ้นไปเองไม่ต้องหรอกฉันไปเองได้แม่เป็นอะไรคะอะไรแตกน้ำเพลงอะแม่ปวดหัวนิดเดียวไปดูหนังสือของหนูเถอะปะฉันกลับแล้วบรรยากาศไม่ดีซะแล้วคุณระวังตัวให้ดีเถอะคืนนี้ต้องเป็นจำเลยแน่ๆคุณล่ะพร้อมหรือยังที่จะให้เขาสอบสวนฉันพร้อมเสมอเขายังเก่งอยู่นะที่ไม่ร้องกรีดออกมาถ้าเขากรีดอ่ะยังบอกไม่ถูกหรอกแต่ฉันมันคนอยู่ในลักษณะจนตรอกละถึงยังไงฉันก็สู้แบบโอ้โหชนฟ้าคนเราเห็นแก่ตัวอย่างนี้ทุกคนเลยค่ะผมยิบไปส่งที่รถอ่ะอย่าดีกว่าค่ะตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าในตาเขาอยู่ที่ไหนแล้ววันนี้เที่ยงพบกันที่บ้านค่ะหายปวดหัวหรือยังวันอะไรทุกอย่างอย่านึกว่าฉันไม่รู้นะฉันไม่ใช่ควายนี่เราพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยก็เรื่องความอุบาทชาติชั่วของมนุษย์คอยักยักนะสิตัวเป็นคนใจเป็นสัตว์ทรยศหักหลังหน้าด้านๆเจ้าไงกันคืนนี้จะทะเลาะกันใช่ไหมไม่ใช่ทะเลาะฉันอยากพูดกับคุณอย่างคนพูดกับคนอย่างผัวกับเมียที่ร่วมชีวิตตีนถีบปากกัดกันมาตั้งแต่ยังไม่มีสมบัติอะไรติดตัวสักชิ้นเอาพูดมะคุณกับพุทธกรองร่วมกันทรยศฉันใช่ไหมมีอะไรที่เธอปลักปลำมันถึงขนาดนั้นนะฮะปลักปลำฉันน่ะเหรอปลักปลำคุณรับประตามตรงดีกว่าอย่ามาสอบสวนฉันอย่างกับเป็นเด็กนักเรียนทั้งเธอหน่อยเลยนะเอาละพิมพ์เมื่อวันที่เราไปพัทยากันคืนนั้นน่ะคุณแอบไปพลอดรักกับเขาที่บาร์ชายทะเลใช่ไหมใครบอกอะมีคนก็เห็นตามหูตามตาก็แล้วกันใส่ความกันนะฉันออกไปคนเดียววันก็เห็นแล้วมีคนเห็นว่าคุณน่ะเข้าไปที่นั่นก่อนแล้วเข้าตามเข้าไปทีหลังไอ้คนบอกน่ะมันโกหกรู้ไหมมันจะให้ผัวเมียทะเลาะกันงั้นเหรอแล้วตั้งแต่กลับมาคุณก็ไม่เคยกลับบ้านอย่างที่เคยกลับเดี๋ยวติดเลี้ยงติดประชุมกินเลี้ยงตรวจงานสาขาลูกน้องป่วยติดคุกติดตารางต้องคอยประกันสารพัดอย่างรวมทั้งไอ้กลิ่นน้ำหอมนางนวดนั่นด้วยฉันจำได้ดีนะว่าใครใช้น้ำหอมกลิ่นนี้เธอเข้าใจฉันผิดหน้าวันเลวไหลอ่ะเข้าใจผิดทีแรกฉันก็ไม่เชื่อคนมาบอกหรอกแต่สันดานของเขาที่ฉันรู้จักมาตั้งแต่เด็กด้วยกันน่ะทำให้ฉันต้องเชื่อเมื่อกี้เขายังหน้าด้านบอกฉันเลยว่าเขาชอบเสพของสกปรกใครอ่ะปอเองค่ะมีอะไรเหรอลูกทำไมยังไม่นอนปอได้ยินเสียงดังคุณแม่เป็นอะไรไปคะ
ปล่าแม่เถียงกับพ่อก็เรื่องงานน่ะไม่มีอะไรหรอกเห็นมาบอกว่าไม่มีอะไรยังไงล่ะไปนอนซะเถอะปะโธ่วันคืนนี้เธออารมณ์ไม่ดีเลยนอนพักซะเถอะมีอะไรไว้พูดพรุ่งนี้ดีกว่าเอาเถอะว่าคุณไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรความจริงมันจะต้องเป็นความจริงวันยังค่ำวันหนึ่งมันจะต้องเปิดเผยออกมาจนได้แล้วคอยดูฉันเองทำอะไรเลยมืดๆออกไปส่งคุณผู้หญิงมาค่ะส่งไปไหนขึ้นรถแท็กซี่ไปค่ะไม่ทราบว่าไปไหนวะถามมันนั่นแหละยังไงกันนะแปลกไม่ใช่คนที่สนิทกันบอกว่าฉันไม่อยู่ค่ะป่านนี้น่ะก็เธอไม่สบายไม่ใช่เหรอเปล่าไม่เป็นอะไรหรอกฉันมีเรื่องจะมาถามอะไรเธอหน่อยโธ่จะถามอะไรรอพรุ่งนี้ก็ได้นี่นะโทรศัพท์ก็มีมาทำไมให้ลำบากเปล่าๆเธอจะถามอะไรฉันเธอรักกับพิมพ์ใช่ปะใช่หรือเปล่าเธอจะให้ฉันตอบว่ายังไงก็ตอบตามความจริงสิใช่แล้วก็แอบได้เสียกันแล้วใช่ไหมใช่เป็นความผิดของเราสองคนฉันไม่มีอะไรจะแก้ตัวเธอกล้าพูดหน้าด้านๆอย่างนี้เฉยเหรอไม่มีอะไรจะแก้ตัวด้านเหมือนผู้หญิงข้างถนนเธอจะด่าฉันยังไงก็ได้วันเพราะทุกอย่างเป็นความจริงวันอะไรกันเนี่ยแม้ว่าไม่มีอะไรกันไงล่ะสารภาพเดี๋ยวนี้เองอะว่าเขาเป็นเมียคุณคุณเป็นลูกผู้ชายซะเปล่าแต่ไม่กล้ารับมันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะวันเธอสองคนร่วมมือกันฆ่าฉันอย่างเลือดเย็นฉันไม่นึกเลยว่าผัวกับเพื่อนจะฆ่าฉันได้ลงคอโอ้วันนี่ฉันเพิ่งรู้ว่าฉันโง่เหมือนควายที่ตีราคาคนสูงเกินไป
ฉันไม่มีอะไรจะค้านเธอหรอกวันบอกได้อย่างเดียวว่าเรารักกันรักกันไม่จริงรักบ้าบออะไรกันความใคร่ต่างหากล่ะสันดานฉันก็เหมือนสัตว์โลกทั่วไปนั่นแหละสัตว์โลกที่ต้องกินต้องถ่ายใครยังไม่มีหน้าอวดเลยว่าวิเศษกว่าคนอื่นเปล่าฉันไม่เคยคิดว่าฉันวิเศษกว่าคนอื่นแต่ฉันมีคุณธรรมยึดเหนี่ยวเอาไว้ไม่ให้ทำชั่วไม่เหมือนอย่างเธอขอให้เป็นสัตว์ตัวผู้เป็นใช้ได้วันโอ้กลับบ้านก่อนดีกว่านะไว้อารมณ์ดีกว่านี้ค่อยพูดกันใหม่กันแล้วกันอย่ามายุ่งกับฉันฉันมาเองได้ก็กลับเองได้ว่าเราไปก็เข้าสิคะกลับไปตกลงกันให้แน่ว่าจะเอายังไงไม่ต้องคิดถึงฉันก็ได้โถกรองเข้าใจผมให้ดีหน่อยสิฉันเข้าใจคุณดีเสมอค่ะกลับไปหาเขาเถอะบางทีจะทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นฉันน่ะถึงยังไงก็เหมือนลูกไก่อยู่ในกำมือคุณแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยผมรักคุณนะกรองผมกำลังพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าผมจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณคิดว่าฉันเป็นเพียงนางบำเรอคุณก็แล้วกันนางบำเรอที่ไม่ต้องการความเป็นธรรมมากนักหรอกโธ่หยุดย่อเยื่อผมสักทีเถอะนะผมจะมาหาตาอยู่แล้วฉันมีกรรมที่หลงรักคุณไม่มีประโยชน์หรอกที่มาโทษตัวเองเราเดินทางมาไกลจนย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้วล่ะถ้าเขายื่นคำขาดให้คุณเลือกคุณจะเลือกใครผมไม่เลือกไม่ใช่ผมเห็นแก่ตัวนะแต่ผมเห็นแก่ลูกคุณไม่รังเกียจผมใช่ไหมฉันยอมรับสภาพตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วนี่ค่ะฉันมาที่หลังฉันยอมเป็นเบี้ยล่างทุกอย่างฉันต้องการความรักของคุณอย่างเดียวค่ะพีมอย่างอื่นฉันไม่แคร์เลยกลับไปเถอะค่ะฉันเข้าใจคุณดีทุกอย่างละวันเธออยู่ในนั้นหรือเปล่าวันร้องไห้ทำไมปอทำไมคุณพ่อไม่ไปหาเขาล่ะคะกลับมาทำไมรักเขาก็ไปหาเขาสิปอใครสอนให้ลูกพูดอย่างเงี้ยฮะปอคุณพ่อไม่รักคุณแม่แล้วใช่ไหมคะไม่รักปอไม่รักปานด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างฉันกับเธอลูกไม่สมควรจะรู้ไม่ต้องการพยานฉันต้องการหนังสือหย่าค่ะก่อนนี้ไหนเรื่องมาถึงแค่นี้แล้วเราจะออมชอมกันหน่อยไม่ได้เหรอทั้งนู้นก็ยอมแล้วฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าหัวใจพวกผู้ชายเนี่ยไม่ผิดกับเดรัจฉานยังไงอย่างนั้นตัวเองเป็นยังไม่พอยังจะมาเกลี้ยกล่อมให้คนอื่นก็เป็นเดรัจฉานไปด้วยอย่าให้ฉันต้องสกปรกโสมมอย่างนั้นเลยพีมขอให้ฉันได้อยู่อย่างคนเต็มคนบ้างจะได้ตายนอนตาหลับเราไม่มีทางจะตกลงกันได้เลยเหรอเนี่ย
เสียใจไม่มีเชิญคุณออกไปได้แล้วฉันจะอยู่กับลูกที่น่าสงสารของฉันออกไปปอปิดประตูด้วยลูกแม่ค่ะไป300ไอ้สกอตแลนด์ยาร์ดสกดรอยตามมาดูตอนนี้ท่านพระเอกนางเอกคงกำลังเล่นตุงนางเข้าห้องกันอยู่ล้ำมั้งเรากลับกันเถอะค่ะเฮ้ยบ้าแล้วกันคุณให้ผมสืบจนรู้แล้วก็ให้พามาเพื่อจะดูประตูบ้านแล้วก็กลับไปนอนร้องไห้คนเดียวอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีทางสู้เขาหรอกฉันยอมแพ้เฮ้ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนผมเพิ่งเคยได้ยินเมียหลวงที่สมบูรณ์แบบพูดว่าไม่มีทางสู้เมียน้อยยอมแพ้เมียน้อยเศร้าอะไรอย่างนี้คิดดูมั่งสิว่าคุณอยู่ในฐานะอะไรเราถือไพ่เหนือกว่าแม่คนนั้นอยู่ทุกประตูกลับจะโยนไพ่ทิ้งให้เขากินสบายใจเฉิบบ้าแล้วก็คุณจะให้ฉันทำยังไงล่ะเมื่อคนกลางเขามีใจไปทางโน้นฉันก็ไม่รู้จะใช้วิธีอะไรดึงเขากลับเขาก็บอกตรงๆว่าเขารักกันรักเหรอรักเซ็งเคร่งอะไรกันทูเรศจะหลอนบ้าตันหาต่างหากแหละเขาลูกกันทั้งเมืองว่าเย็นเนี่ย
ป็นโรคขาดวิตามินผัวไม่ได้ขาดเมื่อไหร่เป็นชักดินชักงอนี่คุณหยุดพูดสักทีได้ไหมฉันหัวหมุนไปหมดแล้วนะก็ใครจะไปตรัสรู้ว่าตลอดเวลาเรานอนอยู่กับหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกคุณเองต่างหากเล่าที่ทำให้หมาบ้านกลายเป็นหมาจิ้งจอกแต่ก่อนทำไมคุณไม่ทำให้เขาพอใจคุณสตริกคุณเข้มงวดเขาทุกอย่างพอเขาจะหลุดมือคุณก็กลับตีอกชกหัวคุณพงคุณหยุดพูดบ้าๆสักทีได้ไหมเห็นกับฉันบ้างสิคุณไม่มีสิทธิ์อะไรจะมาว่าฉันนะผมต้องการให้คุณสู้ป่านี้เลือดยังไม่เข้าตาคุณแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเป็นผมแล้วปะทอป่านี้เลือดท่วมจอไปแล้วจะไม่ยอมให้คนอื่นมาเหยียบจมดินไปหรอกอย่างมากมันก็แค่ตายอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ให้มันถึงที่สุดกันทีก็ดีเหมือนกันไปสิง่ายงั้นก็สนุกละสิฉันจะฉีกเนื้อหนังนั่นให้มันเป็นชิ้นๆทีเดียวเอ้ยงั้นยิ่งสนุกใหญ่งั้นบุกใครมาตายจริงนั่นมันเสียงพงสนิทนี่ค่ะคุณพลคุณเฟื่องฟ้าเราจะไปกลัวเขาทำไมกันนะอะไรอะไรมันก็รู้กันอยู่แล้วนั่นสิก็ไม่ต้องแคร์อะไรเนี่ยไปเราไปพบเขาอย่างคนมีสติหน่อยนะคุณพลคุณเฟื่องฟ้าคุณพลคุณเฟื่องฟ้าครับผมมาหาครับโอ้ยฮัลโหลสบายดีนะเพื่อนวันเข้ามาเยี่ยมแกด้วยลงมาสิวันลงมาสิลงมาเธอแล้วนี่คุณพุทธกรองเขาอยู่นั่นน่ะลงมาสิทำไมไม่ลงมาละวันกลับบ้านเถอะคุณพงษ์ฉันอยากกลับบ้านแล้วกันทำให้เด็กอมมือไปได้ก็ฉันจะกลับนี่นะฉันไม่หนาพอที่จะสู้กับใครหรอกอย่าให้เสียความตั้งใจสิก้าวเลี่ยถอยลงมาก่อนสิเจ้าวันไม่มีอะไรหรอกเราพูดกันได้เสมอคนขนาดเราพูดกันรู้เรื่องเราไม่ใช่พวกตลาดลงมาสิเข้าไปข้างในกันเถอะเชิญสิจ๊ะความจริงเนี่ยฉันอยากกลับบ้านเรื่องอะไรคุณถึงเจ้ากี้เจ้าการให้ฉันเข้าไปนะเข้ามาสิวันโธ่ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วจะไม่เข้าไปดูบ้านช่องหอหอเขาซะหน่อยก็ดูกระไรอยู่เขาเข้าใจหาบ้านนะซุกซ่อนลึกลับโดดเดี่ยวเหมาะที่จะเป็นรังรักไม่แล้วคุณเก่งมากนะที่พาวันเข้ามาถึงที่นี่ได้หน้าติดเหรียญสมนาคุณให้เหลือเกินใครจะทนดูเพื่อนเราถูกผัวตุ๋นอยู่ได้ล่ะเปื่อยได้แต่กระดูกอยู่แล้วเนี่ยแล้วแกจะมาพูดอะไรเขาด้วยอย่ามาทำเป็นผู้หวังดีหน่อยเลยนะคุณพงษ์แล้วก็อย่ามาคิดแก้แค้นฉันด้วยวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชายก็ยังดีกว่าแม่ม่ายประเภทซื้อผัวอย่างคุณฉันน่ะเหรอซื้อรูปร่างหน้าตาอย่างฉันน่ะเหรอต้องซื้อฉันเคยพบแต่ผู้ชายที่เขามาหมอบอยู่แทบเท้าอย่างคุณนั่นแหละมาแยะแล้วต้องซื้อให้โง่เด้เหรอก็ไม่แน่ว่าคุณจะไปถูกอกถูกใจเข้าคนไหนบางเวลาที่คุณหิวจัดหน้ามืดตาร้ายคุณก็ต้องซื้อผู้ชายแก้หิวให้คุณได้ทั้งนั้นไอ้พงโอ๊ยโอ๊ยอย่ากลับไปได้ละขืนปากไม้กันเจ็บตัวน่ะไปไปสิพงฉันต้องไปวันยังค่ำแต่ก่อนไปขอถามหน่อยเถอะวันไหนคิดจะเกาะแม่ไม้เนี่ยกินไปอีกสักกี่มื้ออย่าเข้าพิมพอแล้วพออยากจับตัวก็ลุกขึ้นมาอีกสิวะอย่าค่ะปล่อยเขาจะพิมพ์เด็กเกเรที่ไม่ได้ของเล่นสมใจก็ผ่านอย่างนี้ล่ะมันหมิ่นแล้วขนาดนี้ผมทนไม่ได้หรอกลุกขึ้นมาอีกพงไอ้หน้าตัวเมียภายตัวเมียก็ได้วะไอ้คนเกาะผู้หญิงกินมันจะเป็นตัวผู้ไปได้ยังไงเฮ้ยอย่าครับพี่อย่าปล่อยให้เขาพล่ามไปเถอะกลับกันเดี๋ยวนี้นะคุณพงษ์อยากอยู่ให้มีเรื่องเหรอเราไม่ใช่ไพ่นะไป
ยิ่งกว่าไพร่สิย่างผัวเพื่อนได้ไม่ใช่ไพร่อีกเหรอไอ้พวกมึงก็เอาตัวก็กลับไปสิคะฉันยินดีเสมอกลับกลับดีไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นอาชญากรไปเท่านั้นอ่ะไปน่าจะคืบต่อปากต่อคำกับเขาคุณก็มาคนเดียวสิคุณจะอยากมาใช่ไหมล่ะเราเห็นหรือยังเป็นยังไงคุณตีเขาไม่แตกหรอกคุณได้เย่นั่นตีจริตเหมือนปลาได้นะหยุดสักทีได้มั้ยหรือไม่ก็ให้ฉันลงตรงนี้ล่ะเดี๋ยวจะให้ลงปากซอยต่างคนต่างไปดีกว่าเรากำลังดีเดือดกันทั้งคู่จะขับรถไปตายเปล่าเดี๋ยวลูกคุณจะไม่มีใครเลี้ยงเอาล่ะอยู่ตรงนี้ก็ได้คืนนั่งไปกับคุณเนี่ยฉันต้องเป็นบ้าแน่ผมเหนื่อยก่อนว่าคุณจะไม่ทำให้ผมบ้างั้นสิไม่สามารถนะต้องขอโทษด้วยไล่สองสามวันพอสติดีขึ้นผมจะไปหาคุณดูคุณมาคนเดียวก็ไม่เสียนี่น้องชายหลังเดียวโดดโดดอ้อทางนี้ใช่แล้วค่ะเลี้ยวไปอีกนิดก็ถึงละมาฉันอยากกลับซะแล้วสิซิรีมาถึงแค่นี้แล้วนี่ค่ะไปเถอะไป
หนไปไหนไม่รอดหรอกวะ3วันเนี่ยเขาต้องหิวกระเป๋ากลับมาอยู่กับเองเองกลับไปนอนร้องยีเกคอยก็ที่บ้านได้แล้วหรือยังไงเราก็ส่งข่าวให้เขารู้บ้างนะครับอาจารย์เจริญคุณสองคนมีเรื่องเดือดร้อนอะไรล่ะสามีคุณวันค่ะเขาไม่มีภรรยาใหม่ค่ะอาจารย์ไอ้โรคนี้มันยุ่งเจ้าคนเมื่อกี้เนี่ยเมียหนีตามชู้แล้วนี่ผัวมีเมียน้อยเลอะเทอะกันใหญ่เงยไหนว่าไงนะลูกอย่าไปไกลนักนะรถรามันแจ๊ะเดี๋ยวมันจะชนเอาพอพลายฤทธิ์ลงลูกกรอกของอาจารย์เนี่ยมันชอบเที่ยวเหลือกำลังเอาแล้วจะอาจารย์นี่ช่วยยังไงอาจารย์ช่วยเรียกเขาคืนมาสิคะให้ทิ้งฝ่ายโน้นซะเลยคุณก็ยังสวยดีนี่นะไม่น่าเลยหรือว่าของของเรามันจะไม่ดีซะแล้วเอ๊ะหมายความว่าอะไรคะคนเรามันก็เหมือนรถยนต์แหละคุณใช้งานมานานเครื่องไม่กระหวมครับคุณวันมันไงล่ะกูเฮ้ยยังไงกันเว้ยไปตามเข้ามาเฮ้ยคุณวันคุณวันอย่าไปถือแกเลยค่ะแกเป็นชาวบ้านแกก็พูดแบบนี้ล่ะโรคชอบกินของไม่เปรี้ยวสิจริงสินะทำไมฉันไม่รู้ตัวเลยล่ะพิมพ์โอ้จริงด้วยมันเลยกำหนดมาแล้วนั่นสิยังปฏิหารน่ะพิมพ์รู้สึกยังไงบ้างคะก็เมื่อตอนวิ่งแข่งแล้วได้เหรียญทองนั่นแหละความสามารถผมไม่เลวใช่ไหมค่ะอยากได้หญิงหรือชายคะขอให้เป็นชายสักคนดีกว่าคุณล่ะได้ทั้งนั้นค่ะขอให้เป็นลูกที่เกิดจากพิมพ์ก็แล้วกันให้ทำหน้ารู้ๆยิ้มหวานๆนี่ฉันไม่ใช่
สินค้านะไม่ต้องพาฉันไปรู้จักหรอกฉันไม่มีอะไรจะขายเอาเถอะหน้าก็ไปรู้จักเขาหน่อยอ่ะมันขาดทุนอะไรกันคุณอยากให้ฉันรู้จักเขาทำไมกันรู้จักเล่นโกโก้งั้นรู้มั่งซี่ว่าเขาทำได้เราก็ทำได้จะไปแคร์อะไรเยอะให้ลูกเล่นเอายิ้ม คุณรุ่งราวันกำลังแสดงหนังเรื่องอะไรอยู่ครับอยู่เพื่อรักของยาขอบค่ะคุณสัสิมาเหรอครับอยู่เพื่อรักเหมือนกันค่ะโอ้โหเล่นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเลยนะ ท่านครับอ๋อนี่อาจารย์มนรีประการพันครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักอาจารย์ครับคงสนิทก็พูดถึงอาจารย์อยู่เสมอขอโทษเมื่อมาเห็นตัวจริงไม่คิดว่าอาจารย์จะสาวอย่างนี้คุณพงคงดินทาดิฉันให้ท่านฟังเยอะแยะโอ้เปล่าเลยครับคงสนิทเขาเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีดิฉันก็เคยได้ยินชื่อของท่านเสมอค่ะแต่ไม่คิดว่าท่านจะเป็นนายพลที่หนุ่มที่สุดของเมืองไทยอาจารย์นี่ช่างมีวิธีพูดชมคนได้เก่งเหมือนกันนะครับอย่าเรียกดิฉันว่าอาจารย์เลยค่ะเรียกชื่อเฉยๆดีกว่าคุณก็ไม่ต้องเรียกผมว่าท่านเรียกคุณได้ไหมครับค่ะก็ยุติธรรมดีอย่างผมนี่พอจะเป็นเพื่อนกับคุณได้ไหมเกินได้ซะอีกค่ะดิฉันควรจะเป็นฝ่ายถามท่านมากกว่าว่าดิฉันน่ะควรจะเป็นเพื่อนกับท่านเอ้ยกับคุณได้ไหมคะเราผลัดกันถามคนละทีก็ยุติธรรมดีแล้วปกติคุณใช้วันหยุดงานพักผ่อนไปทางไหนเล่นกับลูกๆค่ะโอ้ยฟังแล้วหัวใจผมอุ่นขึ้นแย่นะผมมันหมดโอกาสอย่างนั้นซะแล้วทำไมล่ะคะลูกสองคนของผมอะโตไปรุ่นหนุ่มรุ่นสาวกันไปหมดแล้วมันไม่สนใจเล่นกับพ่อเฉยๆของมันหรอกครับเขาสนใจอะไรกันคะแม่ผู้หญิงคนโตสนใจเรียนส่วนไอ้เจ้าน้องชายสนใจเพศศึกษามากกว่าอะไรหมดก็นับว่าดีไปอย่างที่มันคิดสร้างมนุษย์ดีกว่าจะไปสร้างเรื่องเลวๆอย่างอื่นคุณเก่งสำหรับความเป็นแม่เป็นอาจารย์แต่ชีวิตรอบๆตัวคุณจะต้องเรียนรู้อีกมากค่ะดิฉันยอมรับเรื่องของชีวิตเนี่ยดิฉันยังโง่เหลือเกินบางทีก็ปรับตัวเองแทบไม่ทันกับสังคมเดี๋ยวนี้ผมทราบเรื่องของคุณหมดแล้วเคยรู้จักกับคุณพูดกรองมาด้วยเสน่ห์เขาแรงผู้ชายทุกคนหลงง่ายจริงไหมคะก็ไม่แน่ผู้หญิงหลงผู้ชายก็มีแยะถ้าเป็นคุณจะหลงผู้หญิงอย่างพูดกรองไหมคะก็อาจจะหลงแต่จะนานเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องนึงสำหรับรายของเราเนี่ยคงจะนานละค่ะนานแน่คนของคุณน่ะเคยเป็นคนดีเหมือนผ้าพับไว้คนอย่างนี้ลงมีโอกาสแหกรู้ออกไปเมื่อไหร่เป็นวิ่งเตลิดแทบกูไม่กลับทีเดียวถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องกูให้เหนื่อยหรอกค่ะอะไรกันนะลูกๆนี่ๆเดี๋ยวๆก่อนอะไรกันคุณลุงฮะหมามีพยาธิมันอย่างคนมามีสิปาดให้มันออกมาเห็นนะตัวมันเล็กๆขาวๆค่ะเอาไม้เขี่ยออกไปแล้วของปามก็มีฮะมันออกมายาวๆไม่เหมือนกับของหมาสักหน่อยมันออกมาซะได้ก็สบายแล้วคุณลุงมีพยาธิมาก็คงมีมั้งถามอะไรคุณลุงก็ไม่รู้ไปอ้าวรับไปแล้วอ้าวอย่างนี คุณพ่อมาแล้วคุณพ่อพ่อมาทำไมกันคะวันนี้วันอาทิตย์ค่ะพ่อจะมาชวนเอ้ยจะมาเอากล้องถ่ายรูปนั่งใครยืนอยู่นั่นคุณลุงถวยหารค่ะคุณลุงเป็นเพื่อนแม่ฮะคุณลุงซื้อไอ้ปอตัวนี้ที่สนามหลวงให้เอามาเป็นเพื่อนกับไอ้ปูของเราสวยมากฮะตั้งพันเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณลุงใจดีนะคะสวยใจดีผมเป็นเพื่อนคุณพงษ์สนิทแล้วก็เลยได้รู้จักกับคุณวรรณรีด้วยครับยินดีมาก
เราเพิ่งกลับมาจากเที่ยวสนามหลวงคุณแม่คุณลูกสนุกกันใหญ่ซื้อลูกสุนัขซื้อกับข้าวมาทำกินกันเองคุณจะทานกลางวันกับเราไหมครับอ๋อไม่ครับขอบคุณนะผมมีธุระแม่เสียดายขออภัยนะครับอย่าตาพองๆหนวดเฟิร์มคนนั้นเป็นใครคุณอาจเคยได้ยินชื่อเสียงของเขามาแล้วก็ได้พลตรีถวยหานกาญจนสุรัตน์ค่ะโด่งดังแค่ไหนฉันถึงต้องเคยได้ยินก็คงไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแค่เป็นในพลตรีทหารบกที่หนุ่มที่สุดในกองทัพไทยเท่านั้นเจ้าพงพามาให้รู้จักใช่ไหมล่ะไอเนี่ยชอบทำเหลี่ยมเล่ห์กระเทศเสมอใครบอกคะก็ท่านผู้ยิ่งใหญ่ของเธอเองน่ะแหละบอกก็ไม่เป็นไรหรอกนะจะเอาไงก็ได้ฉันไม่ว่าอะไรหรอกถึงว่าก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะแล้วเล่าเบียร์เย็นๆมาเปิดขวดนึงด้วยจะกลับแล้วครับผมจะรีบไปขอบคุณมากที่เสียเวลามาเป็นเพื่อนสนุกกับลูกเมียผมไม่ถือว่าเสียเวลาเลยครับกลับถือว่าใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่าเพราะผมก็สนุกไปด้วยลูกคุณสองคนน่ารักมากฉลาดถ้าผมมีลูกขนาดนี้บ้างคงไม่อยากออกจากบ้านไปไหนแน่ครับขอบคุณนะสวัสดีครับสวัสดีคงได้พบกันอีกนะครับอ้าวเด็กๆไม่ไปกันเหรอคะผมไม่ได้ชวนอ้าวทำไมล่ะคะหนังออกดีๆแล้วก็เป็นหนังสำหรับเด็กด้วยไปจะไปครับมีมนุษย์ตัวนึงมาทำแบ่งบารมีอยู่ที่บ้านใครคะพลตรีทวยหานท่าทางเต้เป็นบ้าเลยน้อยชวนผมกินข้าวกลางวันด้วยแถมตอนจะกลับนะถามอีกว่ากลับเลยครับอย่างกับมันเป็นเจ้าของบ้านแล้วผมไม่แขกเขาเหงาก็ต้องหาเพื่อนบ้างสิคะดูก็เหอะมันทั้งแม่ทั้งลูกเลยกลับบ้านนะไปไหนไม่สนุกแล้วลมชักไม่ดีไปหลายวันก็เลยห่วงหน่อยครับเชิญดูแลบ้านให้ดีนะเชยไม่เทียบเลยนะไม่ต้องห่วงอีกละไม่จบไม่สิ้นกันสักทีวันนี้เลิกงานคุณจะกลับไปบ้านโน้นไหมคะไม่หรอกเขาไประยองกันหมดแล้วไปกับนายพลทวยหานใช่ไหมคะอืมใช่เมียจะพงติดสอยห้อยตามไปด้วยเฉยบอกเขาจะไปตั้ง10วันบ้าจังไม่อยากบอกผมรู้โรงเรียนปิดเทอมเขาคงอยากพักผ่อนบ้างสิคะหรือว่านึกหวงขึ้นมาที่ไปกับนายพลนั่นผมหวงเพราะผมไม่ต้องการให้ลูกผมต้องมีพ่อใหม่ผู้ชายอย่างผมก็รักศักดิ์ศรีตัวเองเหมือนกันนะ
ผมทนไม่ไหวหรอกที่ให้ผู้ชายอื่นเข้ามาป้วนเปี้ยนกับเมียของตัวในบ้านมันหยามันเกินไปขอโทษอ่ะผมงุนงงไปหน่อยผมไม่ทำงานอ่ะคุณแม่เลยคุณแม่คงมีเหตุผลส่วนตัวที่ทำอย่างนั้นจ้าไม่ได้รังเกียจอาพิมพ์ที่จะมาเป็นพ่อเลี้ยงของจ้านและกำลังจะเป็นพ่อของน้องใหม่ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแต่ขอให้คุณแม่เห็นใจป้าวรรณรีบ้างเพราะอย่างน้อยปอกับป่านก็คงจะรักและห่วงพ่อของเขาเหมือนที่จ้ารักและห่วงคุณแม่เช่นเดียวกันจ้านกำลังรอรับตั๋วเครื่องบินอยู่จะกลับทันทีที่หยุดซัมเมอร์ทอจ้างของแม่ลูกฉันดีต่อแม่เหลือเกินฉันเข้าใจแม่สุภาพต่อแม่ยังที่แม่คิดไปไม่ถึงนี่ถ้าลูกจะต้องหนีติเตียนแม่อีกคนหนึ่งแม่คงไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อสู้กับอะไรเลยทีเดียวเราจะกลับคุณบ่าย2โมงเป็นไงครับค่ะที่เนี่ยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมครับดีเกินคาดชุกค่ะดูอะไรๆที่มันเกาะหัวใจดิฉันอยู่มันหลุดออกไปได้ทีละปลอกผมดีใจด้วยดีใจจริงๆคุณก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่สักทีถ้าไม่ได้ท่านช่วยดิฉันก็คงไม่รู้จักการเริ่มต้นที่ดีกว่าโอ้ท่านอีกแล้วดิฉันขอเรียกคนที่สร้างบุญคุณให้ว่าท่านเถอะค่ะเดี๋ยวกลับมาเมื่อวานนี้เองค่ะสนุกไหมลูกสนุกฮะลุงถอยหานพาเที่ยวซะจมไปเลยเธอคล้ำแดดไปหน่อยนะแต่ก็มีความสุขที่สุดในชีวิตเออปอป่านไปเล่นทางโน้นปะแม่มีธุระจะพูดกับพ่อหน่อยเชิญทางนี้ค่ะนั่งสิเธอมีอะไรเหรอเราตกลงหย่ากันเป็นทางการดีไหมคะเกิดอะไรขึ้นละวันมันจะได้ไม่ต้องผะอืดผะอมกันต่อไปนะสิคะแล้วเราก็ดูเหมือนจะเบื่อหน้ากันเต็มทีแล้วด้วยบ้าไปได้ฉันไม่เคยรู้สึกนั้นสักหน่อยพิมพ์ค่ะฉันเหมือนคนอยู่ในเรือกำลังจะก้าวขึ้นฝั่งขาข้างนึงอยู่บนฝั่งอีกข้างนึงอยู่ในเรือจะขึ้นฝั่งก็ไม่สำเร็จจะถอยกลับลงมาก็ไม่สำเร็จอีกเป็นคุณน่ะคุณจะทำยังไงคะก็ระหว่างเราเดี๋ยวนี้นะฉันไม่เห็นมีปัญหาอะไรอีกแล้วนี่นะคุณคิดเหรอว่าไม่มีฉันตัดสินใจดีที่สุดละว่าจะต้องพยายามก้าวขึ้นฝั่งไปหาชีวิตใหม่ให้สำเร็จดีกว่าถอยกลับลงเรือผุๆรั่วๆรำเก่าเธอคิดจะผละฉันไปหาในพ้นนั่นใช่ไหมฉันยังตอบคุณไม่ได้หรอกว่าจะไปหาใครหรือไม่หาใครมันก็ไอ้แค่นั้นแล้วนะอยากหย่าเพราะต้องการมีผัวใหม่เมื่อคุณมีใหม่ได้ทำไมฉันจะมีใหม่ไม่ได้
คิดดีแล้วเหรอที่ต้องการอย่างนั้นอ่ะก็คิดเหมือนคนเล่นการพนันแหละค่ะตาดีก็ได้ตาร้ายก็เสียอย่าลืมนะว่าเธอน่ะเป็นครูเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะเกียรติยศชื่อเสียงมันจะชิบหายวายวอดหมดเรื่องการหย่าร้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์นักหรอกค่ะแล้วก็อย่าเอาตำแหน่งมาขู่กันดีกว่าอาจารย์หรือพันโรงก็มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนได้เท่ากันฉันไม่ยอมหย่าหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมใครจะมาทำไมกันเป็นลูกไปตัวก็คงไม่มีใครทำไมหรอกนอกจากว่าเราจะอยู่มองหน้ากันยังหวานอมขมกลืนต่อไปก็เท่านั้นใช่ก็เท่านั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะสวัสดีครับมาวันนี้โชคดีได้พบคุณพิมสวัสดีครับเราไปอยู่ระยองกันซื้อเกือบ10วันอากาศทะเลตอนนี้วิเศษเด็กๆชอบกันมากอะคุณพิมไม่สังเกตเลยว่าคุณวันน่ะสเลนเดอร์ขึ้นแยะลงเล่นน้ำทุกวันขอบคุณครับที่ให้ความสุขกับลูกของผมอย่างดีผมชอบเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ชอบสร้างความทุกข์ให้ใครเออได้ข่าวว่าคุณพุทธกรองจะให้อูแวะคุณในเร็ววันนี้ใช่ไหมครับคราวนี้อยากได้ชายหรือหญิงก็แล้วแต่ดวงครับดัดทางนั้นคลอดมาไรแล้วก็ช่วยบอกบ้านนะครับจะได้ไปเยี่ยมแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณผมจะรีบไปสวัสดีครับครับแล้วพบกันใหม่นะฮะสวัสดีฮะได้ยินหมดแล้วค่ะฝีมือบ่งฝีบีบน้องแบบนี้คงจะทำให้โมโหหัวสั่นหัวคลอนไปเลยนะคะก็คงคลอนไปหน่อยวันนี้ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบมาก็คงถูกเตะออกจากบ้านนี้ไปแล้วคงไม่ถึงอย่างนั้นหรอกค่ะเพื่อชีวิตใหม่ของคุณถึงจะเจ็บตัวก็ยอมคุณร้องไห้มามากแล้วผมอยากให้คุณได้หัวเราะบ้างดิฉันไม่ทราบจะตอบแทนพระคุณได้ยังไงถึงจะสมผมไม่ได้ทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนไม่ว่าอะไรทั้งนั้นความรู้สึกเหมือนพี่ชายเหมือนเพื่อนเหมือนญาติสนิทผมถึงต้องทำถ้าไม่ต้องการอะไรตอบแทนก็ขอรับความขอบคุณอย่างสูงสุดไว้เถอะค่ะที่อุตส่าห์เยียวยาชีวิตของดิฉันไว้ให้คงอยู่อย่างมนุษย์เวลาเนี้ยคุณเหลือครึ่งตัวพยายามถนอมอีกครึ่งตัวไว้เถอะนะอย่าให้ถึงกับหมดตัวผมตั้งใจจะไปค้างที่โน่นไปเจอไอ้ในพลคนนั้นค่ะผมทนสายตาเหยียดหยามเขาอย่างว่านั่นไม่ได้มันบอกในตาว่ามันเหนือผมทุกอย่างผมดีแต่อาศัยบารมีคุณมันสามารถเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกผมได้ผมไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเลยกรองลืมตาตื่นขึ้นก็ในบ้านคุณนั่งก็นั่งรถคุณนอนก็นอนบนเตียงที่คุณเคยนอนกับคุณพร้อมผมจะทำไงดีเนี่ยพูดบอกผมมาสิว่าผมจะทำยังไงดีพิมค่ะฉันรู้สึกตัวว่าจะไม่ดีซะแล้วช่วยพาฉันไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เถอะค่ะคุณแน่ใจเหรอค่ะไป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 เนียมออกกันไปเอารถขยายออกแล้วแตกแล้วแตกดังเพลาะหลังจากเป็นโรคบวมมานานแม่ไม้ใจกว้างพุทธกลองก็ได้บุตรชายไว้เชยชมพิมพ์ปราการพันผ่องใสบ้าคนดังมันก็อย่างนี้ล่ะจริงไหมจ๊ะพ่อหนูน้อยThank you.
มันทำไมเนี่ยคุณแม่เอาดอกไม้มาอวยพรนักร้องค่ะแล้วเขาอยู่ที่ไหนรออยู่ในรถข้างล่างค่ะมากับใครคุณลุงถวยหานแล้วก็ป่านค่ะเอามาให้นักร้องสิจ้าสวยบอกคุณแม่ด้วยนะว่านักร้องขอบใจมากค่ะปอกลับนะคะจ้าขอแสดงความยินดีที่มีปราการพันเกิดขึ้นอีกคนโดยคุณขอให้โชคดีตลอดไปวรรณรีปราการพันผิดลึกอย่างนี้จะเยาะหรือจะเย้ยกันแน่ต้องพูดคำว่าอะไรเนียมยกหนูเข้าบ้านเถอะแดดชักแรงละค่ะพิมค่ะฉันตกลงใจละฉันจะไปเยี่ยมจานที่อเมริกาค่ะฮะคุณพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยฉันอยากจะไปพักผ่อนให้สบายใจสักพักค่ะจานจะขอกลับมาตอนซัมเมอร์แต่ฉันจะไปหาเขาซะก่อนทำไมคุณตัดสินใจง่ายๆอย่างนั้นน่ะบ้าแล้วแล้วลูกล่ะก็เอาไปด้วยสิคะเอาเนียมไปช่วยเลี้ยงด้วยฉันไม่กล้าบอกคุณก่อนจนเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วทั้งพาสปอร์ตวีซ่าอะไรทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะบ้าบอข้อแตกอะไรกันเนี่ยฉันก็ตอบไม่ถูกแล้วค่ะว่าบ้าอะไรแต่ถ้าฉันไปซะได้ก็อาจจะทำให้อะไรๆดีขึ้นไม่จริงอะถึงคุณไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะที่ฉันแน่ใจก็คือคุณจะไม่ต้องเสียเมียคุณให้ในพลทวยหานนั่นกรองผมไม่เข้าใจคุณเลยผมต้องการคุณมากกว่าเขานะคุณก็รู้อยู่แล้วถ้าจะเป็นต้องเสียผมจะยอมเสียเขาไปมากกว่าเสียคุณคุณต้องการให้ผมเนี่ยอย่าขาดกับเขาไว้ล่ะฮะมันจะได้หมดเรื่องหมดราวไปสักทีนึงไม่ค่ะไม่ฉันไม่ต้องการอย่างนั้นไม่ต้องการชัยชนะที่ผู้ตัดสินลังเลถ้างั้นคุณต้องการอะไรหรือกรองผมจะทำเพื่อคุณทุกอย่างโดยไม่ลังเลให้ฉันไปเถอะค่ะพีมฉันอยากจะลบกองทรายด้วยมือของฉันเองก่อนที่จะถูกคนอื่นลบให้ฉันไปเถอะเดือนหรือสองเดือนฉันก็อาจกลับมาหรืออาจจะปีสองปีสิบปีบ้าแล้วแล้วผมจะทำยังไงมันคุณไปแล้วฮะฉันเคยคิดแต่ว่าฉันจะทำยังไงเมื่อคุณไปแล้วมากกว่าค่ะมานะเชย
ขอเวลาสักครู่เถอะนะมาคนเดียวเหรอคนเดียวเชิญนั่งสิฉันจะมาบอกลาค่ำวันนี้จะไปอเมริกาแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมจะไปซะไปพักผ่อนเยี่ยมลูกกลับเมื่อไหร่ไม่มีกำหนดนั่นไม่เรียกว่าการพักผ่อนหรอกจะเรียกว่าอะไรก็ได้เป็นการทิ้งท้ายที่สวยที่สุดตามเคยเธอคิดว่าไม่มีใครรู้จักเธอดีแล้วงั้นเหรอเธอมีสิทธิ์จะคิดยังไงก็ได้แต่ก่อนไปฉันก็ขอฝากเจตนาดีไว้กับเธอด้วยขอให้เราอโหสิกันซะทุกอย่างมันจะได้สงบสักทีเจตนาดีเธอจะหลอกใครก็หลอกได้แต่เธอไม่มีวันจะหลอกฉันได้สำเร็จหรอกเธอยังมองคนในแง่ร้ายตามเคยนะก็เพราะคนมันร้ายกับฉันน่ะสิเราอย่าทะเลาะกันเลยวันมันไม่ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรอกมันไม่ดีมานานละแล้วก็ไม่มีวันจะดีขึ้นซะด้วยเธอจะไปลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ไม่เคยอยู่ในความสำนึกของฉันหรอกฉันขอให้เราโอโหสิกันแล้วนะวันเราจะได้จากกันด้วยความเข้าใจดีอย่าให้ฉันต้องไปด้วยความเจ็บปวดเลยคนอย่างเธอน่ะเหรอเจ็บปวดฉันเคยรู้แต่ว่าคนอย่างเธอไม่รู้สึกทั้งเจ็บทั้งอายเอาเถอะไหนๆจะไปแล้วก็ขออวยพรที่เธอโชคดีจัดการเรื่องบ้านให้เป็นไรหรอกหน้าขอให้เธอโชคดีนะกรองดูแลลูกให้ดีนะค่ะหวังว่าคุณคงจะกลับมาตามที่บอกไว้อีกเกิน2เดือนผมจะคอยฉันลาค่ะพีมจำไว้ด้วยฉันรักคุณเสมอคุณเหมือนชีวิตผมคุณอย่าลืมนะว่าใจผมเนี่ยอยู่ที่คุณคนเดียวThank you.
าวอะไรคะคุณพ่อเขาเก็บเสื้อผ้ามาจากบ้านโน้นน่ะอ้าวนี่เสื้อหนาวพ่อซื้อมาฝากคนละตัวนี่ของป่านแล้วนี่ของปอนะเด็ดจังเลยคุณพ่อใจดีจังเลยครับสวยจังค่ะสีดีดีแม่เขาอยู่ไหนนอนอ่านหนังสืออยู่โน่นค่ะพ่อซื้อกระเป๋าถือมาฝากเขาไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมคงชอบค่ะสวยดีออกปอไม่ให้เขาถือเถอะนะพ่อจะเอากระเป๋าไปเก็บเดี๋ยวจะลงมาคุยกับเขาป่ะคุณแม่คะคุณพ่อซื้อกระเป๋ามาฝากคุณแม่ค่ะสวยสวยเอาวางไว้บนโต๊ะเหล็กนั่นล่ะแหมคุณพ่อให้คุณแม่ก็รับไว้หน่อยแล้วกันค่ะทำไมล่ะดีคุณพ่อก็เสียใจสิคะนะคะรู้จักเสียใจเป็นเหมือนกันเหรอหมาเวนั่นกัดกระเป๋าเธอซะแล้วเปล่าฉันไม่เคยมีกระเป๋าอย่างนี้เลยไม่เคยมีเอ๊ะตายจริงก็คุณพ่อซื้อมาฝากคุณแม่ยังไงล่ะคะเข้าใจผิดแล้วลูกแม่ไม่เคยมีของฝากพันนี้จากใครไม่เคยมีกระเป๋าส่งให้คุณแม่เมื่อกี้นี้หยุดนะอย่าพูดมากจะไปเล่นที่ไหนก็ไปเวลาบ้าก็ป่าเถื่อนสัตว์ป่าดีๆนี่เองไม่มีใครวิเศษกว่าใครหรอกไม่มี
ล้วครับสำล้อไม่เข้าผ่านแล้วครับโทษครับแย่ครับชุดของแม่เขาเออ